Hoy. แม้ว่า แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่านาอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่ขอรบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเด้อพัฒนาเข้าไปสู่การดูแลรักษาตัวเองกับสิ่งแวดล้อมนะสิบอกให้ว้าววันนี้เริ่มต้นต้องถามกันก่อนเพราะว่าทางอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่า1 2 3 4 5 6สิงหาเนี่ยจะมีฟ้ามีฝนจะเป็นพายุ นะพายุอะไรเขามีชื่อเรียกเขาโดยเฉพาะเห็นว่าจะโหมกระหน่ำเข้ามาประเทศไทยทั้งเหนือใต้ออกตกจะเต็มไปด้วยน้ำฟ้าน้ำฝนประมาณนั้นแหละถ้าฟังโดยรวมมานะโดยเฉพาะยิ่งเหนือกับอีสานนะถามว่าเป็นจังได้เป็นดังที่อุตุเขาว่าไว้หรือเปล่าคุณนะเอาประมวลดูสิประมวลประมาณการดูสิแต่ละพื้นที่สมเหตุสมผลไหม ในระดับกรมนะเขาประกาศกรมหนึ่งเขาใช้เงินก็ประมาณเยอะนะ เยอะนะนะส่วนกองสาธารณทุกข์ไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียว ส่วนกรมนู่นนี่นั่นใช้เงินก็เยอะแยะนะคุ้มไหมประมาณนั้นนะครับถูกไหมจริงไหมมากไหมเพียงใดลองให้ความสำคัญครับระยะนี้เป็นระยะที่จะต้องให้ความสำคัญเรื่องราวของดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟแล้วกันอย่าไปไกลนะดินน้ำลมไฟดินก็แห้งและแต่ระแหงกันน้ำก็ขอด ลมก็แรงหรือเปล่าไฟก็ร้อนนะเนาะเป็นไงเจอกันในรูปแบบอย่างนี้ถามว่านี่มันเดือนสิงหาเนาะปกติฝนจะตกมากนะเดือนสิงหาเนี่ยมิถุนากรกฎาสิงหาปกติแล้วกรกฎาสิงหาเนี่ยจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าโดยรวมนะครับแต่มาถึงตรงนี้น้ำประจำปีก็แล้วกันจะมีน้ำแค่ไหนเพียงใดคนที่อยู่ท้องไร่ท้องนาคนอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาไม่ค่อยจะรู้สึกรู้สาหรอกครับเพราะว่าน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นน้ำที่ถูกบังคับโดยระบบนะครับโดยระบบคำว่าระบบหมายความว่าจะต้องเอาน้ำจืดต้องปล่อยน้ำจืดมาดันน้ำเค็มไม่ให้น้ำเค็มจากทะเลล่วงล้ำก้ำเกินเข้ามายังจังหวัดปทุมธานีอยุธยาเนี่ยหรือแม้แต่
อย่าให้น้ำเค็มดันมาถึงจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องปล่อยน้ำจืดบังคับน้ำจืดคำนวณการไหลของน้ำที่จะมาปะทะกับน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลให้ถูกต้องตรงเวลาจริงๆถ้าหากว่าไม่ถูกต้องตรงเวลาจริงๆก็ปล่อยน้ำจืดก็เสียของเขาเรียกว่าเป็นน้ำที่ต้องใช้ในการรักษาระบบนิเวศตรงนี้ต้องใช้นักวิชาการหัวกะทินะฮะในการที่จะปล่อยน้ำจากเขื่อนชัยนาทใช่ไหมก็เขื่อนหลักที่จะปล่อยมา กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ตรงกับเวลาขึ้นลงของน้ำในการเดินทางจะต้องใช้วิชาการแบบถ้าหากว่าผิดพลาดก็บวกลบก็แค่ถ้าเป็นระยะทางก็10เมตร20เมตรบาถ้าผิดระยะทางของน้ำน้ำต้องไหลมานะมาปะทะกันแล้วก็ระดับน้ำสูงต่ำแหละเห็นไหมไม่งั้นก็เอาชนะน้ำเค็มไม่ได้น้ำเค็มก็จะล้ำแดนไปเรื่อยถามว่าอะไรเกิดขึ้นต้นไม้ใบหญ้าต้นพืชพันธัญญาหารริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายืนตายทั้งต้นเลยถ้าควบคุมไม่ได้นะครับ นั่นก็คือปัญหาของน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอืมมันก็บังคับในลำน้ำเจ้าพระยาได้แต่เวลาเข้าคลองต่างๆที่แยกเจ้าพระยาไปสิครับเมื่อติดคลองคนที่อยู่ในคลองก็ไม่สามารถใช้น้ำได้นึกถึงปี57ไหมครับใช่เปล่า57 58 59ใช่57ครับปี57เป็นไงผมว่าจะแย่งน้ำกันชนิดที่เรียกว่าคลองก็มีคลองเดียวนะสองฝั่งคลองจารวินคงจะเป็นวันคู่กันขี้แล้วมั้งสุดท้ายแล้วนะวันคู่ฝั่งซ้ายเอาน้ำไปวันขี้ฝั่งขวาเอาน้ำไปคงจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่าแบ่งใช้คนละวันเพราะใช้วันเดียวเนี่ยไอ้เครื่องสูบมันก็ลงมาจุดไม่มีที่จุ่มเสียซ้ำไปไม่มีที่จุ่มน้ำนี่ฮะการแย่งน้ำเข้าหน้ากันอยากจะเห็นภาพเหมือนกันไหมครับปีต่อไปนี้ถ้าหากว่าปริมาณของน้ำน้ำฝนนี่แหละครับน้ำฝนธรรมชาตินะถ้าหากว่าน้ำฝนธรรมชาติเข้ามากันหย่อมแย้มหลอมแหลมอย่างที่เราเห็นปัจจุบันนี่นะครับปีหน้าฟ้าใหม่63นี่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็มองเห็นเป็นรำไรนะครับว่าคำว่ากะลียุคกะลียุคเนี่ยก็คือแย่งอาหารกันกินกะลียุคนะเมื่อถึงขั้นแย่งอาหารกันกินแล้วต่อมาก็แย่งแผ่นดินกันอยู่นี่กะลียุคนี่แหละคำว่ากะลียุคนี่แหละครับไม่มีอาหารกันกินกันนั่นแหละครับก็จะเกิดขึ้นลักเล็กขโมยน้อยกันมันไม่มีจะกินนะจะกินดินได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับเดิมก็ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวบัดนี้ในน้ำไม่มีน้ำปลามันจะมีได้ยังไงวะ เมื่อไม่มีน้ำข้าวมันจะมีอยู่ในนาได้ไงโว้ยนี่ครับมันก็ต่อพัวพันกันเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นนี่แหละเรื่องดินน้ำลมไฟมันจะมาบีบรัดกันแล้วล่ะครับนี่เฉพาะบ้านเราเท่านี้นะบ้านอื่นเมืองอื่นประเทศอื่นเขายิ่งหนักกว่าเราครับหนักกว่าเราเยอะเรื่องของไม่มีน้ำไม่มีอาหารหนักกว่าเราเยอะซีโร่อย่างเราเยอะว
บ้านเราขนาดนี้ก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องบ้านอื่นเขาหนักกับเราเยอะเขายิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นนะกะลียุคก็ยิ่งจะลุยกันให้เละตุ้มเป๊ะต่อไปนี้ใช่ไหมครับมีผู้คนเขาศึกษากันไว้เยอะเรื่องความแห้งแล้งหรือว่าดินฟ้าอากาศเนี่ยมากมายกายกองกันเหลือเกินดูตรงไหนก็จะย่ำแย่กันทุกคนประชากรของโลกใบนี้ 2,000 กว่าล้านคนเนี่ย 2,000 ทั้งหมดมีอยู่ 7,900 ล้านคนเซทว่า 8,000 ล้านคนก็แล้วกันนะ 2,500 ล้านคนจะมีปัญหาเรื่องของการไม่มีน้ำจะกินนะไม่มีน้ำจะกินไม่มีน้ำจะใช้ไม่มีน้ำจะกินนี่ถึงขั้นน้ำกินน้ำใช้นะครับแต่ถ้าหาว่าน้ำทางด้านการเพาะปลูกมันก็ย่ำแย่บังหมดแหละนะครับการเพาะปลูกให้ต้นไม้ใบหญ้ามันเจริญงอกงามก็ไม่มีเมื่อถึงตรงนั้นแล้วน้ำกินน้ำใช้ก็ขาดอ่ะ2,500 ล้านคนน้อยเสมอไหร่ล่ะพี่เอ้ยนะครับบ้านเมืองเรากี่ล้านคนเนี่ยนะเต็มๆกันแล้วตัวเลขกลมๆแล้วครับอีกไม่กี่วันก็คงจะครบ70ล้านคนนะอีกไม่กี่วันก็คงจะถึง70ล้านคนความจริงมันครบอยู่แล้วเพราะอะไรบ้านใกล้เดือนเคียงก็เข้ามาอยู่ในแผ่นดินสยามผมว่ามันจะเกินซะซ้ำไปเกิน70แล้วซ้ำไปนะครับนะตัวเลขพวกนี้ก็ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ลุงออกจะเล่าให้ฟังเต็มๆนะครับแม้แต่ทางการก็ยังบอก 100% ก็ไม่ได้หรอกครับก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอนะมั้งอนึกภาพไปสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันจะไปกันหวัดไหวไหมเนี่ยปัญหาเรื่องความแห้งแล้งมันไปกันทุกภูมิภาคของโลกใบนี้แล้วนะจ๊ะมัวแต่ทะเลาะกันอยู่หรือเปล่ามัวแต่ทะเลาะกันหรือเปล่าประเทศที่มีความรุนแรงนู่นเอธิโอเปียอย่างเงี้ยนะกลุ่มนั้นน่ะอูกันดาเห็นไหมปากีสถานนี่โอ้ไปกันเยอะแล้วอย่าไปไล่ยาวเลยเอาของแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะไล่ยาวมันก็ไม่จบสักทีรู้แต่ว่าทำยังไงล่ะไม่รู้เรื่องของใครเรื่องดินฟ้าอากาศก็ปล่อยไม่ตามเรื่องธรรมชาตินะใครจะมาหักห้ามธรรมชาติได้ก็ไม่รู้ไปหาเอาเองแล้วกันลุงออกบ่นให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับเราให้ฟังแค่นี้ความจริงมันก็เรื่องของคอมมอนมันเป็นข่าวสารประจำวันทุกวันทุกวันเลยนั่นๆๆไปไหนก็มีวิทยุก็เยอะโทรทัศน์ก็แยะหนังสือพิมพ์ก็เต็มหน้าพวกนี้ครับตลาดสดตลาดแห้งก็พูดถึงเรื่องนี้ส่วนตลาดสดก็พูดถึงการค้าขายไม่ดีนะจะแล้วก็บอกก็เศรษฐกิจนะใครจะว่าไงก็ว่าไปหัดกินน้ำกินลมสิกินลมเป็นอาหารกินน้ำเป็นอาหารกินใบไม้เป็นอาหารสิครับลองสิครับต้องฝึกเอาหัดเอาพวกนี้ค่อยๆทีละน้อยสองน้อยกันเผื่อมันอยู่ได้ถ้าหากว่าเป็นการจะเกิดการตายเกิดขึ้นก็ตายเป็นคนสุดท้ายทำนองนี้ครับคิดเล่นๆถ้าหากว่าเป็นการถึงขั้นอดน้ำอดอาหารถ้าหากว่ามันถึงขั้นถึงตายจริงๆก็ขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เองสิครับแล้วก็ฝึกเปลือกได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างมันประมาณนี้นะครับนะฝึกหัดเอาไว้เผื่อมันเจอเหตุการณ์
แบบที่กำลังพูดถึงเนี่ยในวันหนึ่งข้างหน้าในระหว่างที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าหากว่าล้มหายตายจากสวรรค์นี้มันก็จบแล้วนะคิดเลยมากยังไงมันก็ต้องตายอยู่วันยังค่ำแหละตายเร็วตายช้ากลัวทำไมเรื่องตายนะตายไม่กลัวกลัวเจ็บเจ็บก็ไม่ค่อยกลัวหรอกครับกลัวพิการใช่ไหมครับเออตายไม่กลัวกลัวเจ็บเจ็บก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกแต่กลัวพิการเดี๋ยวนั่งติดเตียงนอนติดเตียงไม่มีใครมาช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วโอ้นะครับนอนนั่งนอนทับของเหม็นของคราวของตัวเองนี่นะครับดูสิครับภาพเหตุการณ์อย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเนาะกับบ้านเมืองของเราก็ภาวนาว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันละครับบ้านไกลเรือนเคียงระยะนี้เป็นมิตรกันหน่อยครับแม้แต่จอดรถข้างรั้วก็ทะเลาะกันแล้วข้างกำแพงก็ทะเลาะกันแล้วแค่นี้ก็ยังเผื่อแผ่แบ่งปันกันไม่ได้ของแค่นี้แล้วยังหนำซ้ำยังแกล้งอยู่ต่างหากประชดประชันกันของแค่นี้จะอยู่ยาวยังไงนะครับไอ้แค่จอดรถพื้นที่ก็มีที่จะให้คนเขาเข้าออกได้สะดวกจอดติดก็แกล้งกันจะชัดอย่างนี้นะเห็นไหมครับเจอจากโซเชียลไหมครับก็อย่าให้มันเกิดขึ้นกับบ้านใกล้เดินเคียงของท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันแล้วกันเนาะนะอย่าให้เกิดขึ้นกับท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้วินาทีนี้ก็แล้วกันอ่ะไปไหนวันนี้ไปไม่เป็นแล้วมั้งที่เนี่ยว่าจะเล่าเรื่องอะไรเนาะให้ฟังนะลองมีใครสักคนหนึ่งสะกิดต่อมสิครับไอ้ต่อมขอคิดสกิดสักต่อมสิเดี๋ยวลองเขียนมาดูสิสกิดต่อมนี่อยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างเผื่อต่อมแตกมันจะได้ไปต่อช่วยกันสกิดหน่อยสิหลังๆมานี้เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เนาะในสุดเรื่องสุขภาพมันกลายเป็นเรื่องวาทกรรมไปแล้วนะนะใครๆก็จะมุ่งหาเรื่องของอาหารสุขภาพกันใช่ไหมอาหารสุขภาพแปลว่าเรื่องกินเนี่ยมันสูญเสียมาเยอะพวกอะไรกลุ่มเนื้อนมไข่แย่แล้วจ้ากลุ่มโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินก็คงจะล้าสมัยไปแล้วนะตอนนี้เห็นไหมถูกตะวันตกหลอกเอาหลอกเอาไอ้โปรตีนนี่มาถึงวันนี้เป็นไงแพ้แปลว่าหมดยุคเนาะก็มาเป็นกลุ่มต้นไม้ใบหญ้าเห็นไหมกลุ่มอาหารเจอาหารเจมังสวิรัตขึ้นมาแล้วนะอาหารสุขภาพนะครับ เพื่อสุขภาพเอาเข้าไปปลอดสารพิษปลอดสารอะไรก็เอาเข้าไปเอาอะไรก็ได้ครับขอให้มันทำเองกินเองน่ะดีที่สุดผมว่านะที่สุดแล้วนะครับปลูกเองทำเองกินเองเอาขี้หมูขี้ไก่มันเป็นอาหารเขาเนี่ยชั้นหนึ่งมากนะครับเนาะคนไหนที่มีพื้นที่พอที่จะปลูกกันเองข้างบ้านไม่ต้องทำอะไรมากมายปลูกไว้รอบบ้านนะครับเดี๋ยวติดกินเองถ้าพวกหมอเปลี่ยนภาษาจากคำรักษามาเป็นกำจัดอาการแต่ยังใช้เคมีในการกำจัดอาการอยู่แล้วภาษามันกำจัดอาการได้ไหมครับ
ก็ต้องมาพิจารณาเรื่องของเคมีเนี่ยเคมีมันเป็นมันอย่างเช่นในการรักษาหรือทำลายเนี่ยใช่ไหมคำว่าเคมีเนี่ยใช่ไหมเอาตัวนี้เข้ามาว่ากันก่อนนี้ต้องดูโครงสร้างเคมีเขาก่อนนะเคมีในการที่จะรวมกันเอาอะตอมมารวมกันให้เป็นโมเลกุลนะแล้วก็เพิ่มจำนวนโมเลกุลมาเป็นเม็ดนุ่นขนาดนิ้วก้อยขนาดเป็นเม็ดจะเป็นน้ำก็เป็นโมเลกุลจะเป็นเม็ดก็เป็นโมเลกุลนะการที่นำมารวมตัวกันเข้าไปจากอะตอมให้เป็นโมเลกุลมันใช้ความร้อนสูงนะพี่เอ๋ยสูงกว่าความร้อนที่อยู่ในร่างกายเราร่างกายเราในความร้อนมันแค่ 37.5 องศาเซนเซียสหรือเซนติเกรดเท่านั้นเองครับบวกลบก็สัก1องศาทำไมล่ะแต่ถ้าหากว่ามันใช้ความร้อนเร่งปฏิกิริยาให้อะตอมรวมเป็นโมเลกุลมันใช้เป็นร้อยหลายร้อยองศานะครับร้อยหลายร้อยองศาดีดีถึงพันองศาทีนี้พอเวลามันกินเข้าไปแล้วนะฮะมันก็กองในร่างกายเราแล้วนะครับมันสลายไม่ได้เพราะการสลายก็ต้องใช้ความร้อนสลายนะครับพวกนี้ต้องใช้ความร้อนมากกว่านั่นจึงจะสลายได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องนี่ก็คือธรรมชาติของเคมีเมื่อเวลามันอยู่ร่างกายมันก็กองนี่นะครับแทนที่มันจะไปผสานกับผสมผสานให้เป็นเนื้อเยื่อเซลล์ของเรามันก็คนละเรื่องเพราะว่าเซลล์ของเรามันเป็นชีวิตนะครับมันเป็นชีวิตมันมีพลังงานมันในการที่ยึดเหนี่ยวมันเองก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับที่จะมาระดับเซลล์มันก็พลังงานที่บริสุทธิ์มันระดิเอตตัวมันเองให้รักษาเป็นเซลล์ถ้าหลายๆเซลล์มารวมกันมันก็เหมือนกับตาข่ายในช่องตาข่ายก็พลังงานบริสุทธิ์มันก็จะผ่องถ่ายพลังงานกับกันและกันมันก็เกาะเซลล์ไว้ทุกๆเซลล์เห็นไหมครับนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าเป็นเคมีเข้าไปกองตัวนั้นเองนะมันก็เป็นตัวสกัดกั้นหรือเปล่าเป็นตัวที่ทำให้ทางเดินอาหารนี่นะครับถ้ากินเข้าไปมันก็ตั้งแต่ปากด้วยนะถ้าฉีกเข้าไปก็ถึงเลือดนั่นแหละครับหนักเลยนะครับเพราะฉีกเข้าไปเลือดอะไรมันทำงานหนักมากกันไตครับไตมันจะต้องไปกรองเลือดใช่ไหมครับตัวไตเนี่ยหนักนั่นแหละเอาสรุปใครอยากตายง่ายตายเร็วก็กินเคมีเข้าไปเยอะๆสรุปตรงนี้ก็คือตรงนี้แหละครับง่ายเนาะถ้าใครอยากจะตายง่ายตายไวก็กินเคมีเข้าไปเยอะๆกินยาคือเคมีใส่เข้าไปเยอะๆนั่นก็มีแค่นี้นะนี่คือภาษาลุงออกประชดหรือเปล่าประชันหรือเปล่าหรือพูดในความจริงให้ฟังสิ่งนี้นะฮะนักวิชาการไม่เคยมาพูดเรื่องนี้หรอกครับ ครับคนที่เขาผลิตยาเขาพูดอย่างลุงออกไม่ได้หรอกครับ ใช่ไหมล่ะใช่นะก็มีการเรียนการสอนกันระดับไหนคณะเภสัชกรคณะเภสัชกรรมไงในมหาวิทยาลัยนั่นแหละนั่นแหละอาจารย์คณะผลิตยาเลยครับ ทีนี้ผู้ใช้ยาทีนี้ก็คือคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ทีนี้บ้านเมืองเราเนี่ยคนกินแล้วไม่ได้ปรุงคนปรุงแล้วไม่ได้กินเป็นมานานแล้วครับคนปรุงแล้วไม่ได้กินคนผลิตยาไม่ได้สั่งยาคนไม่ได้ผลิตยาหลับหูหลับตาสั่งเอาประมาณนั้นหรือเปล่าครับผมคิดผมเงี้ยครับความจริงคิดงี้มานานแล้วด้วยเนอะโอเคเนาะก็หวังว่าคงจะพอจำแนกภาษากันได้แล้วนะครับคุณลอตโต้ครับการที่จะคำว่ากำจัดฟังให้ดีครับ ฟังให้ดีนะ
จ็บกับปวดเนี่ยร่างกายถ้ามันผิดปกติมันจะตึงร่างกายมันจะตึงยืดหยุ่นน้อยมันจะตึงหนึ่งมันตึงสองมันเจ็บปวดสามมันมึนงงสี่มันก็ชาตามร่างกายทั้งหมดล้วนแต่เป็นความรู้สึกทั้งสิ้นใช่ไหมครับอาการเจ็บปวดนะมึนงงตึงมันเป็นอาการอาการนี่คือความรู้สึกจะรับรู้ได้ย้ำนะฟังเนี่ยเป็นความรู้สึกทางด้านการที่เขาต้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะมาวัดความรู้สึกได้ไม่สามารถเอาความรู้สึกมาชั่งเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมก็ไม่ได้เอามาตวงเป็นปริมาตรก็ไม่ได้เอามาวัดเป็นระยะเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรก็ไม่ได้สรุปวิทยาศาสตร์เขาจึงไม่ยอมรับด้านความรู้สึกนั่นเองเพราะเขาไม่สามารถผลิตเครื่องมือมาชั่งตวงและวัดความรู้สึกได้ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราพูดในแง่ของธรรมชาติของเราเองทุกอย่างจะต้องเริ่มจากความรู้สึกเห็นไหมครับเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะหยิบเอาความรู้สึกมาพูดคุยกันไหมถ้าเอาความรู้สึกมาพูดคุยกันแล้วก็มาพูดในกรอบของธรรมชาติท่านเองต้องไม่พูดในกรอบของวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็วิทยาศาสตร์ไว้กองหนึ่งมาเริ่มเทิมมาไว้ใช่ไหมครับไอ้เจ้าความรู้สึกกับวิทยาศาสตร์มันคนละขั้วโลกนะดูไว้มันเข้ากันไม่ได้หรอกมันคนละศาสตร์ศาสตร์ของธรรมชาติก็ต้องศาสตร์ว่าด้วยความรู้สึกของสัตว์โลกทุกตัวเล็กใหญ่ใหม่เก่าเห็นไหมศาสตร์วิทยาศาสตร์คือเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องวัดเครื่องชั่งเครื่องตวงเห็นไหมมันคนละศาสตร์กันนะครับแต่มนุษย์คนที่เขาใช้ศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมันก็มนุษย์เหมือนกันเห็นไหมลองไปถามสิครับว่าคนที่เขาเป็นเภสัชเขากินยาไหมเนี่ยก็ปวดหัวมากๆกินยาเขาก็ไม่หายเจอสองมือเปล่าลุงงอบสบายเลยสักวันจะเอาหนังสือนั้นมาอ่านให้ฟังก็ยืนยันมาตั้งก็เป็นเภสัชระดับชำนาญการพิเศษนะครับยอมรับดื้อเลยนะครับว่าปวดหัวไมเกรนที่เขาว่าหมอเขาบอกว่าไมเกรนก็กินยาลดความปวดอาการปวดมันก็ไม่หายแต่พอเวลาเจอสองมือเปล่าดึงงอกแล้วไซส์หรือแม้แต่ฟังเสียงดึงงอกเนี่ยเอ้ยมันหายไปได้เว้ยและหายขาดต่างหากอย่างเงี้ยตัวยืนยันบุคคลได้นะที่ว่าเนี่ยไม่ได้พูดเล่นก็เลยถึงบอกว่ากลับมาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติเถอะก็แค่นั้นใครหลงไหลคลั่งไคล้วิทยาศาสตร์ก็ปล่อยเขาไปเราก็กลับมาเป็นธรรมชาติซะเข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติกินอย่างธรรมชาติอากาศเป็นธรรมชาติอากาศก็เป็นยาน้ำเป็นธรรมชาติน้ำก็เป็นยาพืชเกิดมาเป็นธรรมชาติพืชก็เป็นยากุ้งหอยปูปลานะใช่ไหมฮะหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายกุ้งหอยปูปลามันก็เกิดมาธรรมชาติล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบไหมเนี่ยใช่ไหมครับส่วนวิทยาศาสตร์เราต้องบอกมันเป็นพิษพวกเราต้องบอกมันเป็นพิษอย่าไปบริโภคมันให้คนหนึ่งเขากินกันเขาอยากกินก็ปล่อยเขากินไปใช่ไหมล่ะเราไปห้ามใครไม่ได้หรอกเรามีแต่รู้อะไรก็บอกเล่าสู่กันฟังรู้อะไรเข้าใจตามกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้บ้านเราดอททีวีก็มีอยู่แค่นี้
เนาะเอาละก็หวังว่าคงจะ get into แล้วนะคุณลอตโต้ลอตโต้ต้องไปแทงลอตโต้ซะลอตโต้เป็นชื่อหวยนั่นหวยลอตโต้ผมพาคนแก่ไปโรงพยาบาลมีผู้หญิงคนหนึ่งล้มหมดสติผมไปยืนดูแต่ตัวผมรู้สึกว่าหนักตัวเสร็จแล้วก็งับอากาศจึงทำให้รู้สึกเบาตัวเกิดจากอะไรคุณลุงก็เกิดจากผลจากอากาศเป็นยาเท่านั้นแหละครับใช่ไหมเออก็บอกว่าอากาศเป็นยางับอากาศก็กินอากาศก็ต้องบอกอากาศเป็นยาสิครับนะทีนี้พอเวลาไปเห็นผู้หญิงเขายืนล้มลงไปดูไปยืนดูนะครับตรงนั้นเป็นไปได้สูงทำให้ใจเรามันหวั่นไหวประหนึ่งในลักษณะตกใจก็แปลว่าสติมันหายไปแวบตรงนั้นความเป็นตัวของตัวเองนะไม่ได้เป็นตัวเองพอไปเห็นผู้อื่นเขาล้มกลิ้งยิ่งเป็นคนแก่ด้วยนะฮะยิ่งคนที่สูงวัยด้วยใจเราเนี่ยโดยปกติก็เป็นบุคคลที่น่าจะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วคนแก่กับเด็กเนี่ยมันเป็นลึกๆของคนอยู่แล้วแหละครับที่จะช่วยเพราะว่าเด็กกับคนแก่จะมีพละกำลังน้อยกว่าคนเป็นหนุ่มสาวหรือในวัยที่ช่วยได้พอเวลาเห็นนี่แหละแล้วก็กระโดดเข้าไปช่วยไม่ทันหรือว่ารับรู้ช้าสติรับรู้ช้าก็เลยไหวไปตามแรงที่คนแก่ล้มนะไอ้ที่มันไหวปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะพลังงานของเราจะสูญเสียไปผมเรียกกันว่าตกใจนั่นเองนะครับตกใจก็ทำให้พลังงานในตัวเราสูญเสียผมเองเป็นคนที่ไม่ตกใจนะบอกให้รู้ไว้ไม่ตกใจเพราะฉะนั้นใครตกใจเร็วตกใจช้าก็ต้องทำความเข้าใจให้เร็วยิ่งขึ้นมันเป็นตัวแก้ของมันเองนะครับความเจ็บปวดอาการเจ็บปวดจะสูญเสียพลังงานมากตกใจนะก็หมดสติดีใจก็หมดสติล้มฟุบนั่นแหละครับก็ล้มฟุบตรงนั้นนะครับก็คือพลังงานมันหายไปแวบนั่นแหละนั่นแหละดีใจก็เป็นลมล้มพับนั่นคือพลังงานหายไปเสียใจก็เป็นลมล้มพับนั่นคือพลังงานมันหายไปช่วงนั้นโอเคนะก็แปลว่าดีใจหายดีใจตกใจนะก็สูญเสียพลังงานกันมันจะวูบหายนี่ไปเป็นลมล้มพับนั่นเองโอเคไหมครับคำว่าเป็นลมเป็นลมก็อยู่ในเกณฑ์นี้แหละครับนะเอาใครก็ตามที่ไปเจอคนที่เป็นลมที่ว่านี้วิธีการช่วยปฐมพยาบาลนะครับค่อยๆเอาอุ้งมือข้อหน้าอกเบาๆปึ้งๆนะแล้วก็กดท้องกดให้มีจังหวะของการหายใจนะครับอย่าไปกดสวนการหายใจนะมันต้องคอยดูอกด้วยนะเวลาเขาจะหายใจอกกระเพื่อมเนี่ยต้องคอยสังเกตการกระเพื่อมนะครับไม่ใช่พอเวลาจังหวะที่เขาหายใจออกเนี่ยหายใจออกเนี่ยกดท้องตามเวลาเขาจะหายใจเข้าอย่าไปกดชนะแปลว่าเขาหายใจเข้าเองแต่เวลาออกช่วยเขากดออกนี่จับจังหวะนี้ให้ได้มันกดช่วยเขาหายใจเข้ามันทำไม่ได้เพราะไปกดหน้าท้องจะเข้าแดงเลยยกเว้นเป่าลมเข้าจมูกและปากเพื่อต้องการให้เอาลมหรืออากาศเข้าไปในปอดเขามันมีสองทางเป่าลมเข้ารูจมูกกับอ้าปากเป่าเข้าปากการช่วยให้เขาหายใจเข้าเป่าลมเข้าจมูกหรือปากเท่านั้นนี่ก็คือเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจำเป็นจังหวะเอาไว้เพราะช่วยไม่ผิดจังหวะก็แทนที่จะดีไม่ดีเลย
ใช่ไหมครับแต่เวลาเขาหายใจออกกดท้องตามกดหน้าท้องตามให้เขาออกมาให้มันหมดเวลาเขาหายใจเขาจะได้ช่วยมานึกจังหวะนี้ออกไหมครับจับจังหวะนี้เดินก็จับจังหวะนี้เหมือนกันกระโดดแนวดิ่งแนวราบก็จับจังหวะนี้เหมือนกันถ้าจับได้นะครับพอไหวไหมครับนี่คือจังหวะการหายใจนะฮะมันก็เป็นการบริหารปอดในทีเองของมันเองนะครับตกลงผ่านนะถ้าหากว่าเจอคนเป็นลมก็ช่วยปฐมพยาบาลก็โดยพัดครับพัดอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่มีก็แหละผ้าขาวม้าก็แหละไม่มีก็ถอดเสื้อแล้วจะช่วยคนเนี่ยกลัวทำไมล่ะ ใช่ไหมฮะไม่มีอะไรพัดก็ถอดเสื้อแล้วครับใช่ไหมฮะเพื่ออะไรเพื่อให้คือช่วยให้เกิดความให้ดึงความรู้สึกของเขาให้เกิดมาเร็วๆนั่นเองนะให้เขามีความรู้สึกเช่นรูปผิวกายนี่ก็ได้ครับรูปผิวกายผิวตัวพวกนี้ก็ได้เป็นส่วนทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาเร็วๆโอเคไหมครับถือเป็นหลักเลยอย่างนี้ก็ได้รู้สึกตัวพัดไปโอเคไหมฮะขยำเนื้อขยำตัวขยับนู่นนี่นั่นนั่นก็เลยปฐมพยาบาลโอเคไหมครับจำเป็นหลักนิดนึงมีลูกก็บอกลูกมีหลานก็บอกหลานพวกนี้นะมันจะได้ช่วยกันอย่าเพิ่งตายไปเร็วก็จะเกินไปนักอยู่ด้วยกันหน่อยนานๆประมาณนี้พอช่วยได้ก็ต้องช่วยโอเคไหมครับอย่าทำหูไปนาวตาไปไร่ของแค่นี้ช่วยกันเข้าไว้ก่อนไม่มีใครอยากตายหรอกครับโลกใบนี้อยากจะอยู่คำฟ้าทุกคนนั่นแหละหนึ่งในนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่เหมือนกันแหละอยากจะอยู่คำฟ้าเหมือนกันแหละวัตถุหรืออุกกาบาตที่อยู่นอกโลกสามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมาตกยังโลกได้ไหมครับผมจะรู้ได้ไงเนาะงานนี้หรือว่าโลกเรามีระบบป้องกันอุกกาบาตตกลงมาโดยมีแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์แล้วถ้าผ่านบรรยากาศของโลกมาได้ผ่านได้ไงครับถ้าผมคิดไปตามการหมุนลูกข่างลูกข่างมันจะมีแรงดูดเข้าหาศูนย์กลางศูนย์กลางของลูกข่างมันจะดูดไปหาศูนย์กลางแต่รอบนอกของลูกข่างนะมันจะออกสังเกตเวลาหมุนลูกข่างปุ๊บเอาก้อนหินเอาเม็ดมะม่วงก็ได้มะม่วงหิมพานต์นะเม็ดถั่วเขียวก็ได้โยนใส่แป๊กมันจะกระเด็นออกการที่มันหมุนรอบตัวเองอะไรก็ตามที่เข้าไปใกล้หรือว่าสัมผัสสิ่งนั้นมันก็จะกระเด็นออกไปนี่ถือเป็นหลักจากลูกข่างมายังโลกใบนี้ทีเนี้ยหมุนรอบตัวเองก็ทำนองเดียวกันที่มันจะต้องป้องกันนะไม่ให้สิ่งใดๆเข้ามาตกกระทบมันจะปั่นไปอย่างนั้นโดยธรรมชาติเองดูเหมือนว่าประมาณวันที่9สิงหานี่ไม่ใช่เออ9สิงหาพรุ่งนี้มะรืนนี่แหละนะกลุ่มนาซาเขาบอกว่าจะมีดาวนพเคราะห์น้อยบินนะเคลื่อนที่เฉียดเข้ามาผิวโลกดีไม่ดีจะหลุดเข้ามาอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกเอาถ้ามันมาจริงก็รอวันตายพร้อมกันก็แล้วกันผมอยากให้มันตกแถวเนี้ยแถวๆสภาพนั่งเก้าจะได้ไปก่อนใครทั้งหมดจริงคำตอบสุดท้ายบอกว่าล่วงหน้าด้วยไม่มีทางที่จะมาชนโลกแล้วได้หรอกจริงนาซาบอกว่ามันจะมาชนเออเชิญลุงออกไม่ใช่นาซาหรอกครับลุงออกในนาแล้งลุงออกในนาแล้งน้ำไม่มีน้ำบอกว่าดาวนพเคราะห์ที่เขาว่าเนี่ยมันไม่มาชนหรอกเพราะแรงผลักมันมีอยู่เห็นไหมครับกลับกันทีนี้ฮะดวงอาทิตย์มันก็มีแรงผลักแรงดูดมันอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็ดูดเข้าสู่ดวงอาทิตย์ประมาณนั้นนะครับแน่ๆๆๆๆยังไงก็ไม่มีทางดาวนพเคราะห์ไม่มีทางที่จะมันไม่มีทางที่จะเข้ามาชนหรอกครับเพราะทุกอย่างมันจัดเป็นระบบไปหมดแล้ว
ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นนู่นอยู่ในจักรวาลอื่นที่มันดาวตกดาวตกอะไรพวกนี้ไม่ใช่อยู่ในโลกแล้วหรอก นะมันอยู่นอกโลกเห็นใกล้ๆนะครับแต่มันอยู่ไกลลึกลับนะครับโอเคนะที่เราเห็น ฝนดาวตกเคยไหมครับโอ้ยผมไปนอนดูที่อยู่บนยอดเขา ไม่เห็นมันจะตกป๊อกแป๊กมาแถวนี้เออเขาก็มีเหมือนกันนะไอ้ที่มันเล็กๆไงอะไรอุกาบาตเม็ดเท่ากับกำปั้นมั้งก็มีเล็กเท่ากับนิ้วมือก็มีรูปร่างต่างๆกันก็ได้นะโอเคนะครับไอ้แบบนี้มันได้หรอกครับมันเหลือเศษเสี้ยวแค่ว่ามันเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศโลกก็โดยเคลื่อนที่มันก็เสียสีคายพลังงานออกไปมันคายพลังงานไปไหนคายให้กับโลกใบนี้นี่นะครับไอ้พลังงานที่ว่าขนาดใหญ่ก็เล็กลงนั่นเองก็คายพลังงานออกไปให้กับโลกใบนี้แหละครับเพราะสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันมีของเดียวกันเห็นไหมครับก็ถ่ายทอดถ่ายเทกันมานะก็รักษาความ เพราะโลกมันขาดพลังงานอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วที่ว่านะมันก็ต้องการพลังงานเหมือนกันโอเคไหมเหมือนกับตัวเราเหมือนกันเราคือโลกคือเราตัวเราก็ต้องการพลังงานแต่พลังงานที่ตัวเราต้องการคือพลังงานความร้อนนี่เองครับพลังงานความร้อนคือธาตุไฟนั่นนะครับเพราะฉะนั้นอากาศก็เป็นเชื้อเพลิงออกซิเจนถือว่าเป็นเชื้อเพลิงเวลางับเข้าไปมันก็จะเผาผลาญดูดอัดระเบิดคายดูดก็คือสูดหายใจเข้าอัดก็คือกั้นลมหายใจปิดมันอย่าให้มันออกพอถึงจุดนึงมันจะระเบิดเปรี้ยงมันเองตัวระเบิดนะฮะพลังงานก็ออกมาใช้แล้วเราเรียกว่าพลังงานความร้อนพอระเบิดเปรี้ยงมันก็คายพร้อมๆกันนั่นแหละครับเอาของเสียออกที่เขาบอกว่าคายก็คือคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์นะรถยนต์ท้ายเสียมันก็เป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ทำนองพวกโรงงานพวกเผาไหม้น้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยใช้ทั้งนั้นแหละครับโอเคนะพอเข้าใจเด้อนะก็หวังว่าส่วนผมตอบนะคุณชัยวิชิตนะฮะว่าพาคนแก่ไปโรงพยาบาลมีผู้หญิงคนหนึ่งล้มหมดสติเสร็จแล้วไปยืนดูแต่ตัวผมรู้สึกว่าหนักตัวขึ้นไอ้หนักตัวขึ้นตรงนี้นะครับหนักตัวขึ้นก่อนนะครับบางคนไม่เข้าใจอ่ะผีออกผีอำผมคิดว่าน่าจะก็ไม่เชิงตกใจหรือตกใจก็ได้หรือว่ารับไม่ทันก็วิวก็คือพลังงานเราสูญไปสูญหายไปทำให้เราตัวหนักนั่นเองนะแต่พอรังอากาศแล้วก็ได้รับการเผาผลาญเผากำลังก็บูสต์พลังงานขึ้นมาใหม่ตัวก็จะเบาก็แค่นั้นเองถามว่าเกิดจากอะไรก็น่าจะเป็นการตกใจนิดๆโอเคไหมวัตถุหรืออุกกาบาตโอเคอ่านให้จบครับคุณเซฟิโรวัตถุหรืออุกกาบาตที่อยู่นอกโลกสามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมาตกยังโลกได้ไหมครับได้นะครับได้มีขนาดเล็กเท่ากับกระปั้นเยอะแยะไปเท่ากับนิ้วมือเยอะแยะไปประมาณสักไม่ถึง1กิโลกรัมเนี่ยไม่เยอะแยะไปนะครับหรือว่าโลกเรามีระบบป้องกันอุกกาบาตที่บอกว่าเกิดการหมุนของโลกเนี่ยครับมันจะเวียงออกไปเองสะบัดออกไปเองในส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันมีมากเหมือนกับเราคว้างเข้าไปดังลูกข่างเมื่อกี้เนี่ยฮะถ้าหาว่าวัตถุที่ว่ามันเคลื่อนที่เร็วเปรี้ยงมันก็ทำให้ลูกข่างแตกได้เหมือนกันแหละทำนองนั้นครับแต่มันน้อยก็สะบัดออกไปนะพอนึกออกนะครับมาดูหรือว่าโลกเรามีระบบป้องกันอุกกาบาตตกลงมามีแรงดึงดูด ก็ผิวนอกมันก็เป็นแรงผลักนะครับเวลามันเข้ามาสู่ภายในชั้นบรรยากาศโลกก็เลยกลายเป็นแรงดูดไปเลยนะครับ นะครับมันอยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงของโลกแหละถ้าเข้าอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกมันก็มาอยู่ในบ้านในระบบที่เป็นความโน้มถ่วงของโลกก็คือแรงดูดศูนย์กลางของโลกแต่อยู่รอบนอกมันจะผลักตรงนั้นมันจะมีจุดเดียวที่มันผลักพอเข้ามาอยู่ในชั้นบรรยากาศปุ๊บก็เป็นแรงดูดก็แค่นั้นเองครับมีแรงดูดจากดวงอาทิตย์ส่วนดวงอาทิตย์ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ดวงอาทิตย์ก็ให้พลังงานมา
ดวงอาทิตย์ก็ผลักดูดผลักดูดธรรมดานั่นเองดวงอาทิตย์ก็ผลักดูดผลักดูดธรรมดานั่นเองครับดวงอาทิตย์ก็มีอยู่แค่นั้นนะครับไม่มีมากกว่านั้นนะครับผลักดูดผลักดูดดูดผลักดูดผลักดวงอาทิตย์นะครับโอเคจบนะก็คงไม่ค่อยจะได้น้ำในเนื้อตลาดผมตอบตอนนี้ก็พร้อมที่จะพอรับได้พอเข้าใจได้ประมาณนั้นศาสตร์จิตวิทยาเกี่ยวกับการอ่านลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันอ่านได้ทุกคนไหมครับเอางั้นเหรอเอางั้นแล้ว บุคลิกภาพนั่นแหละผมว่ามันดูไม่ยากมากพอจิตวิทยามันน่าจะเป็นการพูดคุยซะมากกว่าพูดคุยทัศนคตินะในการถามโต้ตอบกันได้หรอกกันนะแล้วก็เล่าเรื่องจิตวิทยาเนี่ยก็จะมีการเล่าเรื่องจดจำได้ไหมของเก่านะแล้วเล่าเรื่องสู่อนาคตได้ไหมประมาณนั้นครับถ้าได้ท่านจิตวิทยาก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้ซะมากกว่าคงไม่เกี่ยวเรื่องการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็คือเรื่องของสรีระร่างกายแล้วครับตรงนี้เคลื่อนไหวเคลื่อนที่มันน่าจะเป็นพวกกำลังพละกำลังมากกว่านะครับทางด้านจิตวิทยาก็คือเรื่องความรู้สึกความนึกคิดซะมากกว่าที่จะไปในกรอบนี้นอนๆๆๆคุณศิลานะครับในส่วนของเขาความคิดทุกความคิดของมนุษย์เกิดจากใจเป็นตัวคิดแต่ถูกเก็บข้อมูลไว้ในสมองแล้วถ้าตายไปแล้วร่างกายและสมองถูกเผาถูกถอนทำลายไปแล้วข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในสมองจะถูกเก็บไว้ยังไงที่ไหนแทนครับเพราะเวลาเราเกิดใหม่ข้อมูลเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่แน่เข้าใจดีนะ Database น่าคิดนะมันน่าคิดนะมันย้อนแย้งความอย่างที่ว่าเนี่ยทุกความคิดเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กแปลว่าอยู่ในสมองเนาะฟังดีนะฟังดีนะอย่าลืมนะสมองเป็นรูปนะครับนี่ความคิดเป็นนามนะครับความจำเป็นนามนะครับต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ชัดๆซะก่อนเอาล่ะเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเก็บไว้ในสมองทุกอย่างเก็บในสมองหมดไอ้คำว่าเก็บมันเป็นนามสมองเนี่ยเป็นรูปนะมันเก็บไว้แค่นามโอเคนามที่ว่านี้แม้ว่าจะเผาไปแล้วก็ตามสมองเผารูปมันก็ยังคงเหลือนามโอเคไหมครับเพราะนามที่ว่านี้มันเป็นนามที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องไปเกิดใหม่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปความกดความดันความชื้นความร้อนหมอเหม็งจิงเป้งเมื่อไหร่มันก็จะไปจุติหรือเกิดนั่นเองนะเกิดใหม่นะจุติไปปฏิสนธิใหม่ทีนึงไปไม่รู้ใครกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่มันก็เซตเข้าไปอักไปตรงนั้นนะก็แล้วแต่ว่าสายพันธุกรรม DNA มันสายไหนก็จะสอดแทรกเข้าไปในสายนั้นนะกลุ่มไหนเนี่ยมันอยู่ในโทนไหนถ้าเป็นเสียงโทนเสียงต่ำโดเรมีฟาซอนราซีโรโดซอนโดก็อยู่ในกลุ่มซอนโดในเผ่าพันธุ์อย่างนั้นใช่ไหมมันจะเข้ากลุ่มกันแบบนั้นในการที่จะเข้าไปเกิดใหม่ก็เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ทุกกรรมนะครับเกิดใหม่รูปแบบนั้นตามสปีชีส์ของแต่ละสายแต่ละสายกันไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยมันคนละสปีชีส์แต่เวลามันไฟล่ามันจะโยงกันข้างๆมันจะโยงกันมันจะมีปฏิสัมพันธ์กันเรื่องของไฟล่ากันทำนองนี้ครับคนที่เขาเรียนไฟล่าสปีชีส์เขาเขียนเขาเรียนและคิดแบบผมหรือเปล่ารู้นะสปีชีส์นึกซะว่าจากจุดศูนย์กลางลากเส้นไปหาเส้นรอบวง
300องศา360องศา360องศามันก็360สปีซี่คิดง่ายๆโอเคไหมทีนี้มันจะมีเส้นรอบวงรอบที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ตัวเส้นรอบวงที่มันนั่นแหละครับเรียกว่าฝ่ายล่ำที่จะโยงเยงกันระหว่างสปีซี่กับฝ่ายล่ำมันก็จะผูกพันกันผูกพันกันอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างกันนั่นนะครับข้างกันแต่ละองศานะครับแบบนั้นนะ มันก็จะโยงใยกันอยู่สุดท้ายมันก็รวมกันทั้งหมดเป็นแผงเพราะมันมาจากจุดเดียวกันทั้งหมดสุดท้ายแล้วกว่าที่มันจะจัดระบบระเบียบมาเป็นสปีซี่เดียวกันเข้มข้นก็เรียกว่าพันธุกรรมจะบอกว่า DNA อะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นเห็นไหมครับมันเข้มข้นในสายไหนมันก็ DNA ในสายนั้นไปโอเคไหมถ้าเป็นวิบากกรรมก็ตระกูลใครตระกูลมันเผ่าพันธุ์ตระกูลมันอย่างเงี้ยมันก็ไปรูปแบบนี้โอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะฟังทันเนาะตกลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นนามธรรมหมดนะครับพอเวลาเผาแล้วสมองจะถูกเก็บไว้ที่ไหนล่ะครับเพราะเวลาเราเกิดใหม่แปลว่ามันเผาทิ้งไปเฉพาะรูปคือสมองแต่นามยังคงเหลืออยู่เพราะเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองโอเคไหมครับมันก็ยังวนอยู่แต่ถ้าหากว่านามที่บริสุทธิ์อย่างเช่นบอกว่าจิตบริสุทธิ์หรือได้พลังงานที่บริสุทธิ์แล้วนะครับมันบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะไอ้ส่วนร่างจะเผายังไงมันก็เผาไปแต่จิตมันบริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยมันหนีวัฏฏะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันก็มีไม่กี่คนนะในโลกนี้จะทำได้คนที่ว่านี้ก็เรียกว่าพระอรหันต์จะทำได้ตรงนั้นนะอนาคามีนี่ก็ยังไม่ได้จะได้ก็นาทีสุดท้ายอนาคามีแต่เฮือกสุดท้ายก็จะหลุดแป๊กเข้าไปเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้ของพระอนาคามีเป็นอย่างนั้นนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดนครสวรรค์ฝึกพลังงานจักรวาลแต่มีค่าพลังงานไฟฟ้าที่จักระที่ภาษาโยคะศาสตร์เรียกว่าตาที่3มีค่าพลังงานมากเกินมีวิธีปรับความสมดุลพลังงานโดยรวมอย่างไรครับผมเดี๋ยวนะฮะอยากจะแนะนำคลิปต้นๆนะฮะภาวะหลุดโลกเรื่องบางคนก็เรียกว่าพลังงานจักรวาลบ้างพลังงานเอกภพบ้างและไปลากดึงเอาพลังงานนั้นมาใส่ตัวเราเองไม่ได้มันไม่เข้าหรอกต้องเปิดอย่างถ้าเราเป็นหม้อเนาะก็เปิดฝาหม้อเนี้ยเปิดฝาหม้อเปิดฝาไหเปิดจุกขวดประมาณนั้นครับแล้วมันจะรับพลังงานก็แปลว่าต้องเปิดเองพลังงานเขาพลังงานที่ว่านั้นนะฮะเขาพร้อมจะเข้ามาอยู่แล้วก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าอวกาศนั่นนะครับมันจะดันเข้ามาหาเราอยู่แล้วไอ้พลังงานตัวนี้นะที่มันป้องกันโลกใบนี้อยู่ก็เรียกว่า space time ก็ว่าได้ space time อวกาศนั่นนะครับพลังงานตัวนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่า dark energy ใช่พลังงานมืดเพราะเขาเห็นมันเป็นมันมืดแต่จิตมันเห็นเป็นความใสจะต่างกันตรงนั้นสิ่งเดียวกันนะแต่มันเห็นคนละอย่างเพราะเขาใช้เครื่องมือไงเขาใช้มือมันเป็นเนกาทีฟไปมันได้ค่าตรงข้ามจากใสเป็นมืดของเขาของเราเนี่ยจากมืดมันจะเป็นใสอย่างเงี้ยมันจะต่างกันพลังงานที่ว่านี่ก็คือพลังงานของพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานของอวกาศนะคนที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าเป็นพลังงานจักรวาลโอเคไหมส่วนไม่เข้าใจจะบอกว่าพลังงานจักรวาลคำว่าพลังงานจักรวาลมันหมายความงี้ครับก็คือพลังงานที่ออกมาจากศูนย์กลางจักรวาล นี้ก็คือดวงอาทิตย์นั่นแหละ
พลังงานจักรวาลก็คือพลังงานที่มันเกิดจากดวงอาทิตย์นั่นแหละโอเคไหมส่วนพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าอวกาศเนี่ยไอ้ตัวนี้มันยิ่งใหญ่กว่าที่จะไปห้อมล้อมดวงอาทิตย์ให้อยู่กับที่ได้นั่นเนี่ยไอ้ดาร์กเอนเนอร์จีเนี่ยครับหรือที่ผมบอกว่าอวกาศตัวนี้จะเห็นได้โดยจิตและที่ว่านี่มันต้องสงสัยตัวนี้มันจะห้อมล้อมดวงอาทิตย์ไปอยู่มันเหนือกว่าดวงอาทิตย์พลังงานตรงนี้โอเคไหมงั้นถ้าหาว่าไปได้พลังงานนี้มามันก็เหนือกว่าดวงอาทิตย์แน่ๆอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับที่พูดอย่างนี้ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับถึงจะสื่อสารตรงนี้ได้นะครับส่วนโยคะศาสตร์ที่เขาเรียกกันก็คือโยคะโยคีนะครับรู้จักฤาษีดัดตนไหมครับอันเดียวกันนั่นแหละครับฤาษีดัดตนอันเดียวกันก็คือโยคะโยคีไม่ต่างกันเลยครับก็ควบคุมการหายใจด้วยให้มันเชื่อมโยงกันนะครับนะเวลาทำพวกนี้นะครับแต่ที่บอกว่าจะมาฝึกหาดวงตาที่สามผมบอกไม่ได้หรอกครับ นั่นแม่ถามว่าดวงตาที่สามคืออะไรไม่ใช่เอาสีมาแป้มแต้มตรงที่ระหว่างคิ้วไม่ใช่นั่นนะดวงที่สามถามว่าถ้าใครก็ตามที่ได้ดวงตาที่สามเปิดจริงคนนั้นจะได้ตาเป็นทิพย์แค่นั้นเองครับ ได้ตาทิพย์ถ้าหากว่าดวงตาที่สามเปิดจริงก็คือดวงปัญญานั่นแหละครับดวงปัญญาดวงตาที่สามก็ปัญญาจะต้องได้ตาทิพย์เพราะตาทิพย์มันนะตาทิพย์มันได้แต่มันไม่ใช่ได้โดยการฝึกเอาเพียรเอาไม่ได้หรอกนะตัวนี้มันจะได้แบบอัตโนมัติมากนะครับดีดีนอนตื่นขึ้นมานอนทั้งคืนนะตื่นขึ้นมาปุ๊บอ้าวได้เลยคล้ายๆกับว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เพราะเรื่องทิพย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฝึกเอาได้มันเป็นเรื่องของอัตโนมัติที่มันจะเกิดขึ้นหูทิพย์เหมือนกันตาทิพย์เหมือนกันโอเคป่ะใจทิพย์เหมือนกันใจทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ใจทิพย์เคยมีไหมครับใจทิพย์ก็มีลูกหงอกคนเดียวที่พูดในพระไตรปิฎกก็ไม่มีใจทิพย์พระไตรปิฎกมีหูทิพย์ตาทิพย์แน่นอนแต่ใจทิพย์ไม่มีลุงงอกมาพูดเรื่องของใจทิพย์ดูสิครับนะใจทิพย์นะตรงนี้ใจทิพย์เนี่ยสำคัญนะใจทิพย์เหนือชั้นมากนะบอกกับสามไว้นะครับโอเคนะมาถึงนาทีนี้อย่าพูดถึงมาเลยดีกว่ามั้งตาทิพย์นะเพราะว่าคนที่เขาได้เขาคือได้หนึ่งมันไม่น่าจะมีสองนะอย่างเงี้ยนั่นหนึ่งเดียวในโลกในประเทศอย่างเงี้ยนั่นหนึ่งในพันล้านคนอย่างเงี้ยตาทิพย์หนึ่งในสองพันล้านคนอย่างเงี้ยตาทิพย์ใช่ไหมครับเพราะว่าตาทิพย์มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฝึกเอาได้นะครับ ไม่ใช่ไปฝึกพลังจักรวาลแล้วได้ตาทิพย์เนี่ยได้จริงไหมล่ะที่ว่าคนไหนได้แต่ที่บอกกันนะโต้โผเหรอมาที่หนึ่งใช่ไหมมาคุยกันหน่อยเป็นไงตาทิพย์ส่วนหนึ่งมากด้วยมักจะเจอแต่ตาหาเรื่องผมว่านะง่ายๆตาทิพย์เนี่ยมองมันโปร่งใสหมดนั่นเองครับก็ใสเห็นอากาศมันก็ใสอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจไหมครับ ก็คือจิตบริสุทธิ์นั่นแหละนะง่ายจะตายไปจิตบริสุทธิ์คือใสนั่นแหละครับนะพูดอย่างกับว่าตัวเองได้ตาทิพย์สนิทไม่รู้เล่าให้ฟังเงี้ย ค่อยๆฟังกันครับไปฟังกัน ก็เกิดมาเล่าให้ฟัง ไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่าแล้วให้ใครเชื่อนะ ฟังแล้วก็ฟังทันไหมผมพิจารณาด้วยครับท่านก็มีสองหูสองตานะครับเพราะทั้งผมเนี่ยผมไว้เสมอว่าเชื่อง่ายโง่มากนะผมมีหลักของผมอยู่แล้วนะแล้วก็ห้ามเชื่อด้วยขณะก็ห้ามเชื่อด้วย
แล้วเชื่อง่ายก็โง่ทันทีนะผมมีหลักของผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ฟังค่อยๆคิดค่อยตามได้มากได้น้อยค่อยแรงประการใดก็ไปตามสภาพของความเป็นจริงของแต่ละท่านแต่ละคนภูมิปัญญามันต่างกันแต่ละคนแต่ละท่านนะครับภูมิธรรมก็ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะพอเข้าใจแล้วนะวิชาห่วงจุ้ยเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมคะเป็นการดึงเอาพลังงานบริสุทธิ์ของวัตถุสิ่งของเข้ามาสู่ร่างกายเราและกันพลังงานไม่บริสุทธิ์เข้าหาตัวเองไม่ใช่แน่นอนนะครับห่วงจุ้ยห่วงเนี่ยเขาแปลว่าลมจุ้ยเจ๋จุ้ยเจ๋จุ้ยเจ๋จุ้ยก็ไปกินน้ำนั้นจุ้ยแปลว่าน้ำถ้าห่วงก็แปลว่าลมห่วงจุ้ยก็คือเรื่องน้ำกับลมสถานที่เป็นการสิ่งก่อสร้างที่ใดก็ตามที่มีลมผ่านสะดวกก็ถ่ายเทอากาศดีโอเคธรรมชาติก็มีภูเขาหลังแล้วก็ว่ากันไปลมมาปะทะภูเขาแล้วมันก็ไหลง่ายดีลมก็พัดดีแรงดีเย็นดีสบายดีข้างหน้าเป็นน้ำจุ้ยน้ำข้างหลังเป็นภูเขาถ้าหากว่าสถานที่ตัวนั้นในเรื่องธรรมชาติก็แปลว่าห่วงจุ้ยดีทางเดินของน้ำทางเดินของลมดีมันก็ปลอดโปร่งเมื่อปลอดโปร่งแล้วทำให้จิตใจมันก็จะดีจิตใจดีก็สติปัญญาเกิดความรู้สึกเกิดความคิดเร็วโอเคไหมก็ย้อนเข้ามาถึงทางนั้นสถานที่อยู่อาศัยถ้ามันแออัดอึดอัดลมก็ไม่ค่อยจะมียิ่งทุกวันนี้อากาศเป็นพิษหนักข้อเลยนะครับน้ำก็ไม่ค่อยจะไหลแล้วน้ำก็สกปรกตามซอกตามซอยบ้านนั้นก็เททิ้งน้ำเสียมานะท่อตันมั่งท่อรั่วมั่งเหม็นมาบ้างใช่ไหมเอาหาห่วงจุ้ยที่ไหนทีเนี้ยในเมืองก็ประดับประดาห้องที่พักอาศัยให้มันดูดีก็มีน้ำพุน้ำพุ่งเข้ามาในห้องหน่อยให้มีน้ำหน่อยให้มีปริมาณไอ้น้ำใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยทางลมธรรมชาติเข้าช่วยได้หน่อยนึงห่วงจุ้ยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวของอะไรอินทีเรียเลยภาษาก่อสร้างก็ได้กลุ่มก่อสร้างอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะในภาษาทางด้านอาร์ตก็นั่นหน่อยนั่น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 นี่เป็นต้นนะครับตกลงห่วงจุ้ยมันสู้กับว่าห้วยไม่ได้ผู้ห้วยแปลว่าไฟนะครับห้วยห้วยภาษาอีสานนะให้รู้ห้วยห้วยบักฮ่าบักฮ่าเอ้ยเพื่อนกันห้วยบักฮ่านี่เพื่อนกันเพื่อนกันพูดภาษาเพื่อนนะครับห้วยนั่นแปลว่าไฟภาษาจีนแปลว่าไฟพูดอย่างเราว่าหลังๆมาเนี่ยรู้สึกใกล้คนจีนหน่อยก็เลยออสโมซิสบ้างได้บ้างประมาณนั้นนะครับครับผมโอเคนะไม่มีแล้วนี่เฟซหมดแล้วจ้าแต่ว่าก็มา YouTube อยู่สิค่อยๆ คุยกันครับเรื่องพวกนี้ผมว่ากลุ่มพวกดวงตาที่3ผมว่าถูกหลอกมากกว่านะมันไม่ได้หรอกนะอย่าไปฝึกเหมือนเขาอย่าไปทำไม่ได้หรอกครับตาที่3ตาที่3คือตาทิพย์นั่นพวกนี้ผมว่าถูกหลอกมาเยอะแล้วผมว่าไปไงต่อจะเอาไงโยมอ๋อ
ว่าไม่กลับก็ที่เดิมไม่ได้นะจะเปิดสายศาสตร์มนต์ดำสายศาสตร์มนต์ดำมีจริงไหมครับมีแน่นอน 100% เกินตักหานะครับสายศาสตร์มนต์ดำผมเรียกมันว่ามนต์ดำมนต์เขียวมนต์แดงไสยศาสตร์ไสยเวทพวกเวทมนต์คาถามีแน่นอนนะครับ 100% นะครับนะย้ำอีกทีหนึ่งมีแน่นอน 100% จำด้วยนะครับไสยศาสตร์ก็คือกลุ่มที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผมสาขนาหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือราหูนั่นแหละไอ้ตัวดำราหูไอ้มัจจุราชไอ้ไซตอนไอ้ซาตานรู้จักกันลุงงองอย่าไปกราบมันนะให้ด้วยอย่าไปกราบไหว้บูชามันนะนั่นรู้จักลุงงองพยายามเดินหนีไปไกลนะเดี๋ยววุ่นกับมันเพราะว่าที่ว่าถูกของอะไรพวกนี้นะมีจริงๆนะมีจริงๆสิ่งนี้แหละฮะที่คงเคยได้ยินคำว่าถ้าใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถูกต้องนะครับของผมบอกว่ามีแน่นอน 100% แปลว่าเชื่อเต็มที่ใช่ไหมครับแต่ผมท้านะ แต่ผมท้า นะผมไม่สนหรอกคุณนะครับโอเคลุงงอคะเมื่อ4สิงหาหนูตั้งมือรับพลังงานที่ลุงงอโบกหย่อยๆแบบนี้นะโบกหย่อยๆแบบนี้นะรู้สึกวูบวูบที่ฝ่ามือชัดมากพอประสานมือเหมือนสมาธิว่างเหมือนสมาธิวางบนตักมีกระแสไหลจากมือซ้ายไหลเข้าไปมือขวาหนูตกใจแล้วก็หายไปตกใจหายไปเลยครับเดี๋ยวกลับให้ฟังนะทีนี้นะตกใจแล้วหายไปเลยต่อยใจหายไปเลยนั่นแหละคือไฟฟ้าสถิตครับพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นน่ะมันเป็นพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในความนิ่งผมเรียกว่าพลังงานศักดิ์โอเคนะพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งผมเรียกมันว่าพลังงานศักดิ์โอเคนะทีนี้พอเวลาผมไดนามิกหรือเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันก็ส่งไปเปิดก็คือพลังงานจนนั้นไปปะทะใครก็ตามทีนี้ในชั้นบรรยากาศก็จะรู้สึกมือตั้งรับจะรู้สึกแกนะทีนี้พอเวลาสบสายก็หากันนั่นนะฮะกระแสไฟมันจะไหลวนในร่างกายนะครับเป็นในลักษณะต่อแบบอนุกรมนะครับกระแสไฟที่ว่านี้มันจะเซอร์คูลเลตของมันเองนะครับเป็นการที่จะทำให้ขยายผลมันจะไปเข้าไปยังมันจะไปเชื่อมโยงกับพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวท่านด้วยแล้วก็เกาะเกี่ยวกันไปเป็นหมวดหมู่ใหญ่เลยก็จะเต็มทั่วร่างกายนะครับทั่วสารพางกายคนไหนผิวหยาบก็จะเกิดการผิวดีนะครับผิวดีเนียนนะฮะนั่นนะพลังงานตัวนี้จะได้ตรงนั้นถ้าหากว่าประกอบกับการสูดหายใจเข้าไปฟอกเลือดอะไรไปด้วยนะครับยิ่งตอนนี้งับอากาศเนี่ยมีผลมากนะครับมีผลมากจะช่วยให้ง่ายยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นงับอากาศตามสไตล์ไททันแมนเขานั่นนะครับใช้ตัวนั้นนะครับกระโดดเย้งๆย้อยๆตามแนวดิ่งแนวราบของเขานั่นแหละครับโอเคนะมันก็จะเกิดผลเชื่อมโยงกันง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับนั่งฟังที่บ้านไม่ได้ไปที่บ้านคุณลุงนะคะเพราะที่บ้านแม่กับสามียังไม่เปิดใจเข้าใจเรื่องนี้ก็คงต้องใช้เวลาแต่ลูกสองคนเข้าใจอายุแค่4ขวบกับ6ขวบเท่านั้นเขาง่วงตอนเช้างับอากาศด้วยค่ะเขาบอกว่า
เห็นแสงวาบวาบในตาจึงหายง่วงทันใดครับดีแล้วนะครับก็ต้อนลูกไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่ผลิตลูกให้เขายังรับไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปก่อนนะผูกพันให้ได้ครับแม่ลูกคุณสรินเลิกนะครับโอเคเขาไม่ได้สอนย้อนกลับในระดับเซลล์เขาไม่ได้สอนย้อนกลับในระดับเซลล์ว่าร่างกายสลายเคมีได้อย่างไรได้แต่ว่าขับออกทางไตนะครับโอเคนะนะเคมีขับออกทางไตเน้นเรื่องของการออกฤทธิ์เป็นหลักโอเคแต่อะไรเอ้าเดี๋ยวนะเขาไม่ได้สอนย้อนกลับในระดับเซลล์ว่าร่างกายสลายเคมีได้อย่างไรพอเวลามาระดับเซลล์นะฮะผมจะพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์นะฮะตัวนั้นทางวิชาชีวะเขาจะมีภาษาเรียกเขาโดยเฉพาะคำว่านิวคลีโอลัสฟิสิกส์จะเรียกว่านิวเคลียสนะมาทางด้านชีวะจะเรียกว่านิวคลีโอลัสนะครับเนี่ยฮะตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ขับ ขับสิ่งที่สกปรกหรือขับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปหรือทำให้ไม่รู้มันเป็นตัวที่จะกำจัดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากเซลล์ออกจากพอเวลาพูดถึง1เซลล์เอา1เซลล์เป็นตัวตั้งเพราะทุกๆเซลล์เนี่ยมันก็โยงใยถึงกันหมดแต่ละเซลล์เวลาพูดถึงเซลล์ให้คิดถึงวงกลมหนึ่งวงกลมนะครับอย่าคิดไปไกลกว่านั้นถ้าสองเซลล์ก็สองวงกลมติดกันนะสามเซลล์ก็สามวงกลมติดกันในระหว่างที่มันติดกันอยู่นะฮะตัวนั้นนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะเชื่อมโยงให้อยู่ข้างๆนะมันก็เซลล์มันเลยเกาะกลุ่มกันเป็นทิชชู่ไงนะครับเกาะกลุ่มกันเรียกมันว่าทิชชู่ผมจะเรียกมันว่าเป็นตาข่ายโอเคไหมครับผมจะเรียกมันว่ามุ้งลวดไอ้ตรงนี้เอามันมุ้งลวดตาข่ายนี่นะมันชัดที่สุดนี่โอเคไหมตอนที่หันมาสู่ตัวกันนะอ๋อเข้าใจแล้วครับเรื่องเคมีถ้าบริโภคเข้าไปแล้วเขาสอนแต่ว่าเวลาขับทางออกมันจะออกทางไตใช่ไหมก็ไตพิการเนี่ยพวกเนี่ยก็คือฟอกไตนี่แหละกินเข้าไปเยอะๆเคมีสุดท้ายก็มาไตพิการก็คือไตสลายแหละครับก็ไตพังนะครับสุดท้ายก็บอกว่าฟอกไตนั่นแหละก็เพราะมาจากเคมีนี่แหละมาจากเคมีแหละไอ้เรื่องเนี้ยทางการแพทย์เขาไม่พูด เขาไม่พูดเขาพูดไม่ได้เรื่องยาเพราะมันเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเขาท่านกับผมต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับมันไม่ได้เพราะเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพของนายแพทย์นางสาวแพทย์โอเคไหมครับเขาบอกว่าไม่ดีไม่ได้หรอกใช่นะ เพราะฉะนั้นผลเสียมันตกกับผู้ที่บริโภคมาถึงวันนี้พวกไตพิการเยอะแยะไม่ฟอกไตโอ้โหจะบ้าตายเพราะไตรู้ไหมเครื่องหนึ่งเนี่ยราคากี่ตังค์ดีกว่าไม่น้อยกว่า 300,000 นะต่อเครื่องเอาเซตว่า 500,000 ต่อเครื่องนะฮะสถานที่หนึ่งโรงพยาบาลมีอยู่5เครื่องถามว่าจะกำไรอะไร10เครื่องเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอไงครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรามารู้เรื่องของธรรมชาติซะจะได้ป้องกันไม่ให้ไตพิการต่อไปเห็นไหมครับบอกต่อไม่หน่อยครับเรื่องพวกนี้หรือจะให้พิการก่อนแล้วค่อยมาเจอลุงหงอกโอ้ยไม่สงสารลุงหงอกยังไงกันพี่ก็โอ้นะเน้นเรื่องการออกฤทธิ์เป็นหลักแปลว่ายาเคมีนี่มันออกฤทธิ์เร็วมันให้ผลในเป้าหมายในจุดที่มันเป็นเป้าหมายโอเคไหมแต่มันมีเอฟเฟกต์ม
หรือผลข้างเคียงเนี่ยเห็นไหมเป้าหมายมันได้หรอกปวดหัวกินเข้าไปปฏิชีวนะโทษทีพวกแก้ปวดเข้าใจไหมครับนะถ้าหากว่ามีเชื้อก็กินเข้าไปปฏิชีวนะเสร็จแล้วมันก็ไปกองที่ไตหมดเพราะไตคือทุกอย่างมันจะไหลเข้าไปสู่เลือดหมดโอเคไหมเลือดก็ต้องไปผ่านไตใช่ไหมครับไตก็เป็นตัวกรองเนี่ยรู้จักคำว่าตัวกรองเนี่ยจะคิดมากเครื่องกรองน้ำในบ้านนั้นที่ต้องมาล้างได้นะครับหรือแม้แต่แอร์เนี่ยเครื่องกรองแอร์เนี่ยเหมือนกันฝุ่นฝนให้นึกถึงตรงนั้นไตเนี่ยมันเป็นหน้าที่กรองเขาบอกว่าขับของเสียเลยมันขับไม่ออกสิพี่มันกรองไตก็ตันสิครับพอตันทำไงต่อสุดท้ายเซลล์ของไตแทนที่จะได้เลือกที่ดีไปครับมันก็เลือดที่มันไม่ดีกองอยู่ที่ไตนั่นแหละไตมันก็เลยพิการก่อนนะครับฟังมั้ยครับเสร็จแล้วก็บอกว่าเยี่ยวไม่ออกบ้างทีนี้เยี่ยวมากเกินไปฉี่มากเกินไปก็เอากินยาลดลงไปฉี่มากกับฉี่น้อยไม่ฉี่กับฉี่มากฉี่บ่อยกับไม่ฉี่อย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าฉี่มากกับฉี่น้อยเลือกอะไรครับได้ไหมเลือกฉี่กับไม่ฉี่เลือกอะไรครับต้องเลือกฉี่ฉี่มากดีกว่าฉี่น้อยแน่นอนครับเพราะนั้นเวลาฉี่มากปล่อยเป็นธรรมชาติสักครู่นึงมันก็จะมาอยู่ในเกณฑ์สมดุลมันเองครับนะครับประมาณสักเกือบปีมาแล้วของผมเองนะไม่ถึงดีมั้งลุกฉี่อยู่ประมาณ4ครั้งพอตื่นปุ๊บแทบจะวิ่งไปไม่ทันในห้องน้ำห้องน้ำห่างประมาณสัก10เมตรได้แทบจะไหลออกตรงนั้นเลยตอนนี้สบายมากเป็นปกติใช่ไหมครับอย่างมากก็ตื่นขึ้นมาฉี่หนึ่งครั้งอย่างมากซ้ำไปส่วนมากก็ตื่นขึ้นมาฉี่หนึ่งครั้งทุกวันนี้นะครับ เป็นเวลาในประมาณสัก3-4ประมาณนั้นนะครับนะครับ โอเคไหมเอาละเข้าใจตรงกันแล้วเด้อสิบอกหายตอนนี้หันมาศึกษาและแนะนำผู้ป่วยเรื่องสมุนไพรใช้เคมีให้น้อยที่สุดโอ้โหเป็นบุญนะคะเป็นบุญครับหนูใช้หนูโชคดีมากที่พบแง่คิดอีกด้านศาสตร์พลังงานมาเจอด้านศาสตร์พลังงานลุงออกเนาะเพราะเคมีตอนนี้ถึงทางตันแล้วโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อค่ะก็ปฏิชีวนะนะเจอตันแล้วจ้าคุณชรินเดอร์ก็เป็นเภสัชนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเภสัชชำนาญการพิเศษด้วยนะเห็นไหมครับดูสิเขาเรียนมาผลิตยาแท้ๆเลยเขายังมายอมรับดื้อๆเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนแต่หมอก็ไม่พูดอย่างนี้หรอกเข้าใจไหมอันนี้เภสัชถือว่าเขาเป็นคนที่อะไรล่ะคือเห็นคุณค่าของมนุษย์อ่ะไม่อยากจะเอามนุษย์เป็นเครื่องมือทำมาหารับประทานโอเคไหมครับผมพูดอย่างเงี้ยมันกระทบใครหรือเปล่าทีเดียวใช่ไหมครับโอเคนะครับนี่คือคุณธรรมของคนสังเกตนะลูกเขาจะดีด้วยคนที่มีคุณธรรมเงี้ยมันจะส่งไปหาลูกนะส่งไปหาลูกพวกนี้ลูกก็จะได้ ได้รับอานิสงส์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วอีกหน่อยก็พอลูกแล้วใครได้ต่อไปพ่อแม่ได้นะครับส่วนสามีแว่งห่างก่อน บอกให้ทราบว่าเพราะว่าพ่อแม่มันสายพันธุกรรมเห็นไหมครับลูกเรามันก็เป็นสายพันธุกรรมใช่ไหมส่วนสามีไม่ใช่สายพันธุกรรมนั่น สามีมันคู่อะไรคู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่สุขคู่ลาคู่ดึงคู่เวรคู่กรรม ไม่รู้คู่ไหนไม่รู้ทีเนี่ยก็คิดเองตรงนั้นนะครับถ้ามันเป็นสายคู่สร้างคู่สมก็แจ๋วเสียพี่เนี่ยก็คื
สปีซี่มันมาพันธุกรรมเนาะเนี่ยไฟลัมมันก็มาเจอกันมันก็ว่าไฟลัมมันก็มาเจอกันมันก็ผสมผสานกันให้ดีเห็นไหมไฟลัมดีแต่ละคนละสปีซี่แต่มันเจอไฟลัมดีมันก็พันก็เลยกลายเป็นคู่สร้างคู่สมเสียประมาณนั้นนะครับเข้าใจไหมลองค่อยๆฟังเล่นๆฟังภาษาดุงออกฟังเล่นๆฟังให้เพลินเข้าไว้เพราะว่าฟังแล้วไม่ใช่ไปสอบว่าคะแนนใครแต่ใครไม่ใช่นะครับฉันแบบเข้าใจแบบชนธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าถูกผิดเดี๋ยวถูกก็ผิดจากที่นี่ไม่มีที่นี่ต้องกล้าข้ามความถูกผิดไหวไม่ไหวใช่ไม่ใช่ฟังทันไม่ทันเข้าใจหรือไม่ประมาณนี้ก็พอนะครับอยู่ในส่วนนี้โอเคไหมเอาล่ะต่อไปก็ อริยธาตุสีแสดเป็นพลังงานบริสุทธิ์ใช้ประโยชน์ด้านไหนครับเอา เอางั้นเหรอผมคงไม่อธิบายเรื่องนี้มั้งอย่าให้ผมอธิบายเลยครับนะ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 อย่าให้ผมอธิบายเรื่องนี้เลยครับถ้าผมจะอธิบายผมอธิบายอย่างนี้พอมันจะเป็นสีอะไรก็ช่างหัวมันเถอะแต่ทั้งหมดก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ก่อตัวมาเป็นอริยธาตุนี่เองครับผมเรียกกันว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพานำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการนี่นะทรัพย์อันที่หนึ่งก็คือคนไหนใช้นะแช่น้ำดื่มกินนะครับมันจะคายพลังงานออกมามาให้รักษาเนื้อหนังมังสาของเราเห็นไหมทรัพย์ก็คือป้องกันไม่ให้ใครมายืมเอาไปใช้มาผ่าตัดผ่าต่อไอ้32ประการนี่แหละครับให้มันอยู่ให้ครบนี่ทรัพย์สัตว์ก็เรียกว่าทรัพย์ใช่รักษาตัวเองเป็นทรัพย์ โอเคนะไม่รู้จำไม่ได้แล้วเพราะไม่ค่อยจำทรัพย์ที่สองก็คือปัญญาด้วยนะครับทรัพย์ที่สามคือทรัพย์สิริคานสี่ก็คือไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนห้าก็คือเรื่องของความแข็งแรงนะครับอริยทรัพย์ห้าประการคือความแข็งแรงมีความแข็งแรงนะแล้วก็รักษา32ประการแล้วก็ปัญญาทรัพย์สิริคานที่หามาได้แล้วก็ไม่มีโรคภัยก็จะมาเปลี่ยนโอเคนะครับคำว่าอริยทรัพย์5ประการนะครับใช้ให้เป็นครับใช้ให้เป็นได้รับจากมือผมหรือเปล่าที่ผมแจกนั่นง่ายนั่นน่ะไม่เล็กๆนั่นนะครับแจกในวันที่ผมไม่เกิดนั่นน่ะใช่นะคุณพานุกรได้หรือทราบคงได้จากผมแจกหรือเปล่าไม่รู้นะโอเค โอเคหนูทำน้ำเป็นยาด้วยการเปิดคลิปลุงหงอกปล่อยพลังงานขวดน้ำไว้เปิด YouTube และขอให้พลังงานลุงให้น้ำเป็นยาค่ะกินกันทั้งบ้านเลยโอเคครับเทราดว่าหมาด้วยก็ดีเหมือนกันครับเทราต้นไม้ใบหญ้าบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับน้ำนี่มันประหลาดมหัศจรรย์ด้วยนะครับไฟแช็กใช้พลังงานทำให้ฝนตกได้ไหมครับอุ้ยเอ้ยไม่เอาไม่ตอบตรงนั้นแล้วคุณพานุกรนะครับจะไปกันใหญ่แล้วถ้างั้นก็ถือว่า มันไม่ได้หรอกนะครับไม่ได้หรอกนะครับอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะครับเกินตัวเกินไปนะถ้าได้หยุด3วันนี้ผมจะพาฝนไปตกที่อะไรชลบุรีโดยเฉพาะเมืองบัวข้าวตายแห้งแล้วมันคงไม่ได้หรอกครับตรงนั้นนะครับมันไม่ได้หรอกนะ
ไอ้ไฟแช็กทำให้ฝนตกได้ก็เกินไปแล้ว โอ้ยคนที่เขาทำได้มันเขาต้องใช้ศาสตร์กี่ศาสตร์ล่ะครับต้องสี่ศาสตร์นะต้องบูรณาการให้เป็นด้วยนะครับสี่ศาสตร์บูรณาการกันในนักสถิติล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยครับดูสิครับมันน้อยเสมอไรเล่านะครับทั้งธรรมศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งพุทธศาสตร์และทั้งจิตศาสตร์สี่ศาสตร์เริ่มเทิมเนี่ยบูรณาการกันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเท่ากับปลายไม้จิ้มฟันโน่นเนี่ยนะครับมันถึงจะได้ไม่ใช่ไฟแช็กมันก็จะได้ไม่ได้นะครับโอเคนะผมได้รหัสจากคุณลุงคือเวลาผมนิ่งผมจะได้กลิ่นบุหรี่โอเคได้ครับรหัสจากกลิ่นโอเคครับได้ฮะได้รับบุหรี่ได้จากกลิ่นได้จากขนลุกขนพองนะได้ตาบางคนได้ตาฟังดีนะคนได้ตานะครับพูดดีไม่ดีตรงนี้ฟังดีนะครับว่าเดี๋ยวมันมีใครสักคนหนึ่งฟังดีนะครับมาเจอผมครั้งแรกเขาจะเห็นตัวผมเป็นไฟไปเลยบางคนก็ได้รหัสตานะครับเขาเห็นตัวผมเป็นไฟไปเลยบางคนก็เห็นเป็นสีขาวไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนมันแต่ละอายตนะทั้งห้าเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกันนะฮะจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับของใครของใครเรื่องของรหัสบางทีเดินผ่านใกล้ๆเนี่ยก็คนลุกจ้าเลยประมาณก็ได้ทั้งผิวกายประเภทนี้นะครับก็ผิวกายเล่าให้ฟังก็ไม่ใช่เป็นการพิเศษพิเศษมันเรื่องธรรมชาติครับเรื่องธรรมชาติถ้าอธิบายเรื่องของพลังงานกับสสารเนี่ยเอาหลักคิดหลักการของนิวตันเข้ามาอธิบายสสารวัตถุที่อยู่ใกล้กันมันจะพองถ่ายพลังงานกับกันและกันนะครับอย่างท่านอย่างผมก็เป็นสสารวัตถุก้อนหนึ่งท่านก็เป็นสสารวัตถุก้อนหนึ่งเหมือนกันเวลามันอยู่ใกล้กันมันก็จะผ่องถ่ายพลังงานกับกันและกันโอเคนะครับจำเป็นหลักนี่มันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะครับผู้คนไม่ค่อยคำนึงถึงไม่ค่อยดึงเอาสิ่งนี้มาพูดกันมันก็เลยแบ่งแยกกันนะครับของผมก็สบายสบายโอเคนะว่าผมเข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็เลยผสมผสานกันโดยง่ายนะครับเวลากลั้นหายใจขนลุกผองชันเจ็บปวดตรงไหนกลั้นหายใจใช้มือกดแล้วหายปวดเลยครับพิเศษมากจริงๆก็ขอให้รับได้ก็คือได้รหัสส่วนกายไปด้วยไหมครับก็ต้องขอบคุณไทเทนแมนเขาในการใช้วิธีการหายใจนะครับเรื่องนั้นก็ยกประโยชน์กับไทเทนแมนเขานะครับ แม่นาคพระโขนงเป็นแค่ตำนานที่เขาแต่งขึ้นมาหรือว่าเป็นเรื่องจริงครับคำตอบสุดท้ายก็แล้วกันนะก็หนึ่งผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่ามีบอกจะไปเยี่ยมใส่หมดที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ที่ว่านี่หาว่าอย่างนั้นเลยดีกว่านะผมว่ามันหมดยุคแล้วล่ะครับเรามาแตะเรื่องนี้อย่างเดียวก็น่าจะพอพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้มันทำให้เราไม่ปั่นไม่ทำให้เราไม่เป๋ครับนั่นเรื่องผีหรือว่าเรื่องของวิญญาณนี่คือพลังงานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะวิญญาณคือพลังงานถือเป็นหลักไว้ก่อนภาษาคำว่าวิญญาณเนี่ยคือพลังงานไว้ก่อนเป็นภาษาตายภาษาตั้งต้นโอเคไหมทีนี้คำวิญญาณในพุทธศาสนาก็มีคำว่าอีกอันหนึ่งนะอวิชชาเป็นตัวตั้งต้นต่อมาก็เป็นอวิชชาอะไรแปลว่าปรุงแต่งสังขาร
อวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารก็คือปรุงแต่งสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณเหมือนกันวิญญาณที่มันมาจากอวิชชาให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณที่ว่านี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องจำไว้เลยครับนะส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นวิญญาณหรือพลังงานที่บริสุทธิ์จำไว้ก่อนนี่ภาษาตายภาษาหลักภาษาดุงอกนะมันเป็นภาษาตายภาษาหลักนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันมาช้างทั้งหมดก็มีพลังงานพลังงานช้างมันจะมีกำลังมากน้อยแค่ไหนก็ตามทีพลังงานที่ว่าขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อมันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุยิ่งกับน้ำหนักด้วยพวกนี้ไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยใช่นะขึ้นอยู่กับตัวนั้นด้วยให้สรุปไปเลยว่าพลังงานในโลกเนี่ยที่เรียนกันมามีพลังงานแสงมีพลังงานเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กใดๆที่เขาว่ากันนะครับพลังงานทั้งหมดที่ว่านั้นให้แยกเป็นสองส่วนเลยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เสียงก็บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในที่เดียวกันพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงอยู่ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นเสียงโอเคไหมพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นแสงนะพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นความร้อนอย่างเงี้ยเห็นไหมวิธีคิดพวกนี้มันจะง่ายภาษาที่มันลำเลียงผมก็พยายามลำเลียงให้มันได้ง่ายยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเรามาพูดเรื่องพลังงานมันถึงยุคพลังงานกันยุคนี้เป็นยุคของการเข้าถึงฟังให้ดีนะครับคนไหนที่เรียนพวก อะไรนะเรื่องของวิชามนุษยวิทยามนุษยศาสตร์กันเนี่ยครับยุคหินมั้งยุคสำริดใช่ไหมยุคทองคำอะไรก็ว่าไปมีชื่อเสียงเรียงนามยุคโอ้ยเยอะนะว่าไอ้พวกพอเวลาไปกลุ่มในเรื่องของอะไรล่ะอะไรวัฒนธรรมเหรออารยธรรมพอเวลามาพูดถึงกลุ่มอารยธรรมของมนุษย์ก็มีชื่อเรียกว่าโคมันยองบ้างโคมันยองอะไรโอ้ยผมไม่เรียนเรื่องพวกนี้นะครับแต่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นตีแตกตัดตกให้หมดเอาเททิ้งไปหมดความรู้ที่เคยเรียนมาทางด้านวิชาความรู้มาเข้าใจกันใหม่ซะในรูปแบบของธรรมชาติเลยครับยุคต้นๆของมนุษย์คือยุคแห่งความกลัวกลัวอะไรกลัวธรรมชาติใช่ไหมกลัวฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแล้วก็พายุน้ำท่วมน้ำหลากก็คือกลัวตายนี่นะครับว่าทำไมกลัวที่ว่าคือกลัวเจ็บกลัวตายโอเคไหมครับต่อมาก็ถึงมายุคถึงยุคความเชื่ออย่าทำชั่วนะเดี๋ยวฟ้าผ่าเห็นไหมคนเกิดก่อนอย่าทำความชั่วนะเดี๋ยวฟ้าผ่านั่นนะครับมนุษย์มันกลัวอยู่แล้วมันกลัวมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจคนเกิดก่อนก็ส่งความเชื่อเข้ามาคนเกิดหลังเฮ้ยอย่าดื้อนะเว้ยเด็กน้อยห้ามแก้ผ้าเล่นน้ำนะเดี๋ยวฟ้าผ่าเห็นไหมครับแปลว่าเวลาลงทุ่งห้ามแก้ผ้าวิ่งลงทุ่งนะเดี๋ยวฟ้าผ่าวันดีคืนดีก็เห็นฟ้าผ่าต้นไม้เปรี้ยงเห็นไหมก็กลัวกันเนี่ยเห็นไหมครับกลัวพายุที่ว่ามาคือยุคความกลัวโอเคไหมครับต่อมาก็ยุคความเพียรเพียรเกือบตายแล้วรู้จักคำว่าอะไรเพียรจนกระทั่งอยู่ในวาระที่คำว่าทุกขกิริยาไหมล่ะถามว่าใครเป็นคนเพียรตอนนั้นนะไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะหรอกนะเจ้าชายสิทธัตถะนั่งบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นอหังการนั่นยุคความเพียรเพียรที่สุดของที่เพียรก็เกือบตายแล้วครับกว่าจะได้ครับก็ได้มาเปรี้ยงก็ไปรู้ทุกสรรพสิ่งก็มาบอกกับชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นคือยุคความเพียรความจริงก่อนนั้นก็มีอยู่แล้วเพียรพวกฤาษีชีพายไงนะเอาหัวทิ่มดินนะไม่รู้
เพี้ยนมากกว่าเพี้ยนก็แล้วกันยุคความเพียรยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาถึงความเข้าใจเถอะมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนที่ชี้แนะชี้นำให้เราไปกับท่านกับผมนี่แหละครับนะให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านกับผมถ้าหากว่าผมเป็นส่วนต้นที่ทำให้เกิดชี้แนะชี้นำนู่นนี่นั่นต่อปัญหาก็ทำให้เกิดความเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็จบเข้าใจได้ไปกลัวทำไมเดี๋ยวแต่มันจะไม่หายไปหมดจากโลกหรอกครับความกลัวความเชื่อความเพียรมันไม่หายใจไปจากโลกหรอกครับเพราะว่าโลกวันนี้มันมนุษย์ตั้ง 8,000 ล้านคนน่ะเชื่อซะว่า 10% อ้าวที่ฟังลุงหงอแล้วเข้าใจเลยมาอีก 90% เนี่ยยังคิดหนักอยู่ยังแบ่งรับบังสู้อยู่ก็มี 50-50 ก็มี51-49ก็มีส่วนไม่ได้รับเลยเลย 30% แหงกลุ่ม 30% ที่เวลาผู้จ่าตรงของผู้จ่าเขาจะไม่รับเลยเราต้องยอมรับตรงนั้นจริงๆ 30% กลุ่มที่2เนี่ยรับได้แปลว่าเชื่อคำว่าเชื่อกันแล้วกันนะ49ไม่เชื่อ51นี่เป็นต้นใช่ไหมกลุ่มที่3กลุ่ม3ที่3 30% ที่3เนี่ยครับเชื่อ51ไม่เชื่อ49นี่เป็นต้นแต่หากว่ากลุ่ม 10% นะก็เนี่ยก็ถือว่าเข้าใจพอเข้าใจก็พัฒนาสู่ความมั่นใจให้เกิดความเข้าถึงยุคนี้ฮะยุคของความเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงความจริงซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวโอเคไหมครับฟังใหม่นะครับยุคความกลัวความเชื่อความเพียรความเข้าใจความเข้าถึงซึ่งเป็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือเข้าถึงปรมัตถ์นั่นเองครับโอเคไหมครับพอกลุ่มพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าเดอะก๊อดเพียวก๊อดเลยนะครับโอเคก็เข้าไปยุคนี้จะยุคเข้าถึงก็ศตวรรษนี้นะครับก็ตั้งเป้าเข้าถึงพร้อมๆกันชีวิตนี้นะครับตั้งเป้าคือชาติสุดท้ายนะครับการเข้าถึงสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ฟังมาทั้งหมดก็ฟังก็ลบทิ้งไปนะก็มาสงสัยก็ถามมาแล้วก็ตอบคลีนเคลียร์กันตรงนี้เลยคลีนเสร็จก็เคลียร์เป็นตรงนี้เลยอย่างเงี้ยโอเคมั้ยครับอย่าให้มันตกตะกอนนอนก้นอีกนะครับโอเคนะท่านที่ถามมาก็ขอให้อยู่ในกรอบนี้มิฉะนั้นมันจะไม่ขาดนะครับเอาละเรื่องของพญานไอ้แม่นาคเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็เลิกพูดได้แล้วบอกผีสางนางไม้นะครับไอ้เทวดานรกสวรรค์เนี่ยเลิกคุยกันแล้วล่ะครับมันยกความเชื่อครับมันไม่ผิดหรอกครับความเชื่อนะเอาความจริงดีกว่าความจริงที่ปฏิบัติต่อกันไม่มีอีก7 ข้อหน้าที่สิทธิมันจับต้องได้เนี่ยอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพแล้วก็อิสรภาพเสรีภาพเป็นได้แค่ความคิดนะถ้าอิสรภาพเนี่ยมันทั้งความคิดทั้งการกระทำถ้ามีความอิสรภาพเช่นนะฟังให้ดีนะครับเราไปอยู่ในห้องน้ำคนเดียวนั่นนะบรรยากาศนั้นมีทั้งเสรีภาพและอิสรภาพที่เดียวกันโอเคไหมครับนึกออกไหมครับภาพนี้เห็นไหมครับนึกออกไหมครับภาพอย่างนี้ไม่รู้จะแก้ผ้าแก้ผ่อนทำอะไรกันอยู่นะอยู่ในห้องน้ำเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่มีใครรู้ไม่ใครเห็นเนี่ยมันก็หล่าล้าอยู่ในห้องน้ำใครทำไมตัวเนี่ยอยู่5ชั่วโมง10ชั่วโมงก็ตามใจสิครับถ้ามีเวลาถึงขนาดนั้นนั่นบ่งบอกให้รู้ว่าจำลองภาพห้องน้ำนั่นนะครับออกมาเป็นลักษณะเป็นทั้งเสรีภาพและทั้งอิสรภาพเสรีภาพที่ความคิดจะไปด่าใครอยู่ในห้องน้ำอย่างที่รู้นะใช่ปะจะไปต่อยตีใครในห้องน้ำคนเดียวใช่ป่ะหรือใครจะเถียงไม่ดีกันจะไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดดีไปเลยร้องเพลงไปด้วยเห็นไหมนั่นคืออิสรภาพเสรีภาพอยู่ในห้องน้ำบรรยากาศห้องน้ำนะเป็นบรรยากาศที่บ่งชี้ว่าทั้งอิสรภาพเสรีภาพอยู่ที่เดียวกันนั่นเนี่ยจำลองภาพออกมาให้ได้ครับมันจะรู้ออกมาจากห้องน้ำก็รับผิดรับชอบทีเนี่ยเดินเตะเก้าอี้
ว่าไปโน่นใช่ไหมครับแล้วหน้าที่สิทธิแล้วผิดรับชอบก็มีแค่นั้นก็จบข่าวแล้วออกจากห้องน้ำมันมีหน้าที่อะไรกวาดบ้านก็กวาดไปสิครับทีนี้โอเคไหมเนี่ยหลักการคิดผมง่ายๆนะมันจะต้องมารูปแบบนี้แล้วจ้าเรื่องศีลก็เนี่ยเป็นศีลข้อเดียวเราจะเป็นเหตุคือเราอย่าเป็นสามูไทยของสิ่งแวดล้อมและของเพื่อนมนุษย์เราจะเป็นเหตุเราอย่าเป็นสามูไทยเราตัวเราอย่าเป็นตัวสามูไทยโอเคทุกสามูไทยนิโรธเนี่ยเห็นไหมครับจำเป็นหลักตัวเราอย่าเป็นสามูไทยเช่นเวลาขึ้นรถประจำทางถ้าหากว่าตัวเราเป็นสามูไทยก็แปลว่ายืนขวางประตูคนก็จะขึ้นลงมันก็ไม่สะดวกตัวเราก็เลยเป็นตัวสามูไทยมองเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหรือแม้แต่กินอะไรเป็นถุงพลาสติกถุงอะไรต่างๆไปทิ้งบนถนนตัวเราก็เป็นตัวสามูไทยให้คนกวาดถนนมีงานมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับมองออกไหมครับอย่าเป็นตัวสามูไทยสามูไทยสามูไทยพุทธศาสนาไม่รู้จักคำพวกนี้ก็โอ้ยอมนะพี่เอ้ยโอเคไหมแล้วจะให้ว่ายังไงทีเดียวก็บอกลูกสอนหลานไปได้ทีเดียวเท่านั้นให้เขาซึมซับทีละน้อยสองน้อยเราอย่าเป็นเหตุให้ลูกนะเวลาลงจากรถก็อย่าเป็นเหตุเปิดประตูออกไปก็เป็นเหตุมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายขวาเปิดประตูออกไปก็เป็นเหตุให้มอเตอร์ไซค์สองชนไหนมาครับไหนมามันก็คือความรอบคอบนั่นแหละครับสามูไทยคือตัวมันบ่งชี้ฝึกการรอบคอบไปตัวเองแล้วก็จะไม่ลืมนู่นนี่นั่นคนที่มีสามูไทยดีๆเนี่ยใช่ไหมครับพยายามจับหลักตัวนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยจะผิดพลาดไม่ค่อยจะผิดพลาดโอเคนะครับถ้าจะผิดพลาดคือเข็มหลงหูหลงตาประมาณนั้นโอเคไหมเราจะเอาพลังงานไฟฟ้าสถิตจากการดูลุงออกถ่ายทอดสดจากหน้าจอดึงออกมาเข้าสู่ร่างกายของเราได้ด้วยวิธีไหนครับอยากได้พลังงานไฟฟ้าสถิตจากลุงออกจังเลยย้ำพลังงานไฟฟ้าสถิตมีกันอยู่ทุกที่เดี๋ยวนี้ก็สถิตอยู่ในตัวคุณนั่นแหละคุณจักรวาลไฟฟ้าสถิตมันอยู่ในตัวคุณนั่นแหละไม่ใช่อยากจะได้รู้ตัวไหมว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวคุณนั่นแหละอยู่รอบตัวคุณนั่นแหละพลังงานไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันอยู่กับธรรมชาติถ้าหากว่าอากาศคือธรรมชาติอยู่กับอากาศแค่ไหมถ้าบอกว่าน้ำคือธรรมชาติอยู่กับน้ำดินคือธรรมชาติอยู่กับดินต้นไม้คือธรรมชาติอยู่กับต้นไม้โอเคไหมครับถ้าหากว่าตัวคุณคือธรรมชาติคุณจักรวาลก็อยู่กับตัวคุณนั่นแหละแต่มันเคลื่อนไหวได้ยังไงล่ะครับเห็นไหมทำงานยังไงมันทำงานตัวคุณอยู่แต่คุณไม่รู้สึกตัวเวลานี้แต่เวลามาเจอผมสามารถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าติดตัวนี้ได้เพราะว่าผมใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่คุณก็วูบว่าไปสิเห็นไหมคุณว่าก็แปลว่าคุณได้แหละรู้สึกได้ไหมครับเห็นหรือยังไม่ต้องไปฝึกที่ไหนหรอกโอเคไหมครับนี่รู้จักสังเกตสังกาตัวเองนิดเดิมพวกนี้นะครับนี่เข้าสู่ร่างกายมันอยู่ในร่างกายของคุณอยู่แล้วขอให้เข้าใจภาษาผมเป็นหลักถึงพยายามเข้าใจภาษาลุงออกเป็นหลักให้ได้ฟังให้ทันเข้าใจให้ได้อย่าเป็นคนย้อนแย้งบ่อยนักหย่อนแย้งก็มาแชร์กันพอแชร์ปุ๊บก็น่าจะลบแชร์ไปว่าถามมาก็ตอบถามมาก็ย้อนแย้งดีครับเพราะถามมาเนี่ยมันดีแล้วว่าแดร์ล็อกกันนี่สำคัญมากครับคนถามนะครับโอเคนะพอไหวพอไหวนะครับหวังว่าจะเก็ตอินทูมากขึ้นเยอะแล้วนะจักรวาลลงท้ายพีอีฮะว้ายงั้นอย่าไปใช้พีอีทั้งนั้นไม่รู้จักพีไม่รู้จักเพียรยี่อย่าไปใช้ชนะให้ลุงหงอกใช้คนเดียวไอ้พีอีนั่นนะใช่ไหมครับไม่งั้นจะโกหกตัวเองนะครับเห็นไหมโกงตัวเองไม่ดีนะให้รู้ไว้มันจะเข้าตัว
ถ้าเรารู้เรามีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงโอ้ยเอาไปใช้ได้เลยอย่างผมมีจริงผมใช้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับลุงออกเพียวในยี่ไงลุงออกพีอีนั่นแหละ LMEPE นั่นแหละคือลุงออกเข้าใจดวงตาเห็นธรรมกับเข้าถึงพระธรรมเป็นต่างเรื่องกันดวงตาเห็นธรรมกับเห็นจิตตัวเองเป็นเรื่องเดียวกันแล้วหรือยังคุณลุงฟังให้ดีนะดวงตาเห็นธรรมโอเคนะก็คือตาทิพย์นั่นแหละโอเคนะโอเคนะโอเคนะดวงตาเห็นธรรมกับเห็นจิตจิตคือความสว่างก็เห็นได้ในตาสว่างพัฒนาเป็นใสตาใสถ้าตาใสปุ๊บคือตาทิพย์จำไว้ครับฟังเลยนะคือตาทิพย์ได้ตาทิพย์ตรงนั้นส่วนคำว่าเดี๋ยวนะอ่านให้จบเป็นประโยคดวงตาเห็นธรรมกับเห็นจิตตัวเองเป็นเรื่องเดียวกันโอเคขอประโยคต้นก่อนครับดวงตาเห็นธรรมกับเข้าถึงพระธรรมต่างกันต่างหรือก็เหลือฟังเลยนะดวงตาเห็นธรรมฟังเลยนะครับดวงตาเห็นธรรมหลับตาที่มืดเห็นความสว่างแค่เห็นความสว่างถือว่าเป็นดวงตาเห็นธรรมนะแต่ถ้าหากว่าฟังดีนะความสว่างพัฒนาไปเรื่อยนะครับฟังดีนะครับมันเห็นก่อนเห็นความสว่างก่อนแล้วพัฒนาความสว่างไปเรื่อยนะฮะมันจะกลายเป็นจะได้ตาเป็นทิพย์นะแล้วมันจะเห็นเป็นความใสนะตาเนี่ยผ่านเลยความสว่างมันจะเป็นความใสก็เรียกว่าได้ตาเป็นทิพย์ใส่นะครับจำด้วยครับจำภาษาไว้ก่อนส่วนคำว่าเข้าถึงธรรมมันแปลว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มทั้งตัวมันจะเข้าไปทั้งตัวเลยมันจะรู้สึกทั้งตัวเลยก็ได้ทั้งตาเป็นทิพย์ได้เป็นทิพย์ว่าไปนะครับจะเป็นได้ตาทิพย์ได้หูทิพย์โอเคไหมกายทิพย์ก็คือเข้าทั้งตัวเข้าถึงพระธรรมอันนี้เข้าถึงพระธรรมด้วยกายเห็นพระธรรมได้ด้วยตาหรือด้วยจิตเห็นพระธรรมเห็นไหมครับด้วยจิตเข้าถึงพระธรรมมันทั้งกายใจจิตรวมความแล้วใจมันต้องเป็นใจทิพย์ไปด้วยนะด้วยไปอย่างนั้นด้วยนะครับเข้าถึงทั้งตัวเลยทุกอนุธาตุเลยแบบนั้นอุ้ยมันไม่ใช่จะได้กันแบบแจ็คพอตเนี่ย3-4สิ่งมันมาประชุมกันที่เดียวกันเจ๊งโหไม่ธรรมดาหรอกครับผมก็หลับตาเล่าให้ฟังไปอย่างนั้นแหละนะอย่าไปเชื่อลุงหอกนะท่านคือท่านผมคือผมนะคนละคนกันนะผมมีหน้าที่เกิดมาที่เล่าให้ฟังถามช่องทางช่องไหนก็เล่าให้ฟังช่องทางนั้นโอเคไหมครับแล้วมันเข้ารหัสท่านตรงไหนทีเนี้ยท่านอยู่หน้าจอไหมครับรหัสตอนนั้นก็รับเอานะครับคือความรู้สึกนะที่มันได้มาคำว่ารหัสคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองตัวท่านเองนั่นแหละของผมมีแล้วความรู้สึกครับผมมีผมได้สบายของผมอยู่แล้วนะครับโอเคไหมไม่มีแล้วเนาะโอ้21:50โอ้ไวโอเมื่อกี้เห็นไม่แววเมื่อกี้อ้าวมาบรรทัดสุดท้ายเลยว้ายโอว้ายโอก็หวังว่าคงสบายดีอากาศดีเนาะว้ายโอเอาละก็มีแค่นั้นครับพรุ่งนี้ตอนนี้ก็บ้านใครบ้านใครเนาะก็คอยติดตามข่าวสารเรื่องฟ้าฝนวันนี้ไม่มีใครรายงานฝนตกอะไรเนี่ยไม่เห็นมีเลยตกมากตกน้อยบอกหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยแต่ละคนแต่ละที่นะไม่ว่ากันบอกหน่อยก็ดีผมจะรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนที่ฝนยังไม่ตกประมาณนั้นใช่ไหมครับพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และ
เดี๋ยวขอเรือพอเด้อสิบอกให้นะครับอย่าลืมหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคันที่หามาได้เด้อสิบอกให้เดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อมหมุนทุกคราวที่เดินจะไปเร็วไปช้าประการใดจะบินไปจะดำดินบินบนไปพาหนะ สามสายทำมันดีของเขาเองก็ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยในแต่ละกับเอวังก็วิทยกรรมนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม